นับสนุนโดย Cosmic ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Spoolwillครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการ Modern Money วันนี้หลายคนอาจจะแปลกใจแล้วถูกต้องในข้างหลังเราเปลี่ยนไปแปลกไหมแปลกมากเราต้องบอกว่าบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงชั้นยิ่งใหญ่ของเราในสตูของเราครับให้กลายเป็นบ้านครับผมเชื่อไหมไม่เชื่อจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ที่สตูฮะวันนี้เนี่ยแน่นอนถือว่าเป็นหนึ่งเทปพิเศษนะฮะของมอเตอร์มันเนียของเราครับดังนั้นวันนี้ทอมและเค้กก็ขออนุญาตเดินทางออกนอกสถานที่กันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่หนึ่งเรื่องเรื่องอะไรครับพี่ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้การแข่งขันรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยมีมากมายหลายรายการใช่ครับพี่นักแข่งที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยก็มีจำนวนเยอะขึ้นเยอะมากแต่ว่านักแข่งที่เรียกว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติของเราเนี่ยมีไม่เยอะอย่างนี้ถูกต้องและที่สำคัญด้วยฝีมือของเขาด้วยพัฒนาการของเขาพี่เชื่อว่าคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่มอเตอร์มาเนียรวมถึงพี่ด้วยอยากจะมาสัมภาษณ์เขามากมากอยากมาสัมภาษณ์แล้วก็อยากให้ใครหลายๆคนเห็นความสามารถของเขาเพื่อสนับสนุนถูกคือต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้นี่นะการแข่งขันในรูปแบบของเซอร์กิตเนี่ยถ้าเป็นอันดับต้นๆของโลกสิ่งที่เรานึกถึงนั่นก็คือการแข่งขันฟอร์มูล่า1ใช่แต่ว่ากว่าจะไต่เต้าหรือว่ากว่าจะเดินทางไปถึงความเป็นฟอร์มูล่า1เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเค้กแน่นอนนะมันต้องมีการผ่านบททดสอบในการแข่งขันหลายๆรูปแบบกว่าจะไปจากรายการเล็กๆมาก่อนถูกต้องเรียกว่าคุณต้องฝึกเยอะมากครับ คือการแข่งขันรถก็คือกีฬาอย่างนึงล่ะ ดังนั้นวันนี้ครับเรามีเด็กหนุ่มหนึ่งคน ที่จะมานั่งพูดคุยกัน ทำไมเราถึงต้องมาข้างนอก เพราะว่าเรามีเหตุผลฮะทำไมครับเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะเดินทางกลับแล้ว เดินทางกลับไปที่อิตาลีใช่ไหมฮะอิตาลีเราต้องรีบมาสัมภาษณ์ก่อนถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวเราจะชวดอดเลยถูกต้องครับผมจริงๆพรุ่งนี้เรากะว่าจะไปสัมภาษณ์ในสนามบินนะจริงเหรอแต่เราขอเขาไม่ได้เดี๋ยวจะตกเครื่องด้วยเดี๋ยวตกเครื่องซวยเลยซวยเลยครับซวยเลยงานนี้ครับต่อเดี๋ยวให้ที่บริษัทออกให้ถูกต้องฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไม่บอกแล้วกันว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวให้เบรกหน้าเจอเขาเต็มๆได้ได้ครับพี่แล้วผมเชื่อว่าเขาคงจะมีไอเดียรวมไปถึงมีแนวทางในการแข่งขันเขาเชื่อว่าน้องๆหรือว่าคนที่ชอบการแข่งขันรถหลายๆคนอาจจะนำไปเป็นต้นแบบหรือไอดอลของตัวเองก็ได้นะครับผมอ่ะไงก็ติดตามในเบรกหน้ากันแล้วกันแต่ว่าในช่วงนี้ครับเรามาพูดถึงข่าวสารในวันพุธยาวดีกว่าแต่วันนี้ครับพี่มี SMS มั้ยอยากมีอยากมีจริงๆอ่ะคือไม่มีแต่เราอยากจะมีอ่ะมีก็จัดปาน้องพี่อยากให้เป็น SMS อะไรดีแกถามกันอย่างนี้เลยไปก็เมื่อกี้ไงเห็นบอกว่าจะบอกเอางี้ดีกว่าวันนี้ที่ให้เราส่งกำลังใจครับมาให้กับนักแข่งของเราในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันครับพี่ได้แล้วครับผมมาต้องบอกว่ามาแสดงความชื่นชมกันหน่อยกับเด็กที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติก็คือจะได้แชมป์ตรงนี้ไม่ได้เรื่องง่ายๆมันไม่ง่ายแล้วพอเขาทำได้เนี่ยให้คุณผู้ชมอ่ะส่งมาร่วมสนุกร่วมเป็นกำลังใจให้เขาว่าแล้วแต่เราว่าเราจะส่งอะไรมาก็ได้กำลังใจของเราได้มอนคิดเราสู้ๆสู้ๆนะเฮ้ก็ได้อะก็ได้นะเฮ้อย่างเงี้ยหาได้ก็ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับที่ SMS ของเราเลยนะ4123304นั่นเองเฮ้ยแกจำได้เหรอโอ้โหพี่ผมแน่นอนอยู่แล้วแต่เบอร์โทรดิจำไม่ได้จำได้โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารข่าวแรกกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มจากข่าวนี้ครับครับผมข่าวแรกก็บอกมานะฮะว่าอังกฤษครับเตรียมแบนการสวมนาฬิกาแว่นตาอัจฉริยะขนาดขับรถสงสัยปะสงสัยดิไปดูภาพกันดีกว่าครับครับโฆษกของสำนักงานขนส่งนะฮะได้กล่าวมานะฮะว่าพวกเขาเนี่ยเห็นถึงการเติบโตของตลาดอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะครับซึ่งอาจมีผลกับการใช้รถยนต์นะฮะพร้อมกับเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะดึงสมาธิของผู้ขับขี่ได้มากพอๆกับสมาร์ทโฟนเลยทีเดียวนะครับซึ่งการใช้สมาร์ทโฟนในรถยนต์นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะฮะในประเทศอังกฤษนะครับซึ่งบ้านเราก็ผิดกฎหมายนะปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งเขาบอกนะฮะว่าถ้าเกิดว่า
ทำให้เกิดเหตุอื่นเนี่ยอาจจะปรับถึง 1,000 ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่ครับผมสมองพี่เร็วมากเท่าไหร่พี่ 52,000 บาทไม่น้อยนะฮะครึ่งแสนนะฮะครึ่งแสนเลยดังนั้นเนี่ยนะครับผมการที่เราจะใช้นาฬิกาหรือแว่นอัจฉริยะเนี่ยนะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะใช้กันน้อยหน่อยแต่พี่เชื่อว่าสักพักนึงนะมันมาแน่ๆแหละผมอยากถามแทนตัวเองเลยแหละหรือผู้ชมก็คือแว่นอัจฉริยะคืออะไรคุณไม่เคยเห็นหรอมันจะมีแว่นของ Google ที่ผลิตขึ้นมาในแว่นเขาก็จะเหมือนกับว่าเหมือนคล้ายๆสมาร์ทโฟนนั่นแหละฮะแต่ว่ามันจะถูกบรรจุอยู่ในแว่นอ๋อเหรอความรู้ใหม่ผมเลยนะถูกส่วนนาฬิกาเนี่ยอีกไม่นานฮะปีหน้าเนี่ยเราก็คงจะเห็นแล้วเราจะเห็นว่าหลายๆค่ายหลายๆแบรนด์ของค่ายเรียกว่าค่ายแบรนด์โทรศัพท์เนี่ยนะฮะก็ทำนาฬิกาที่เป็นแบบนาฬิกาสมาร์ทวอชขึ้นมาซึ่งก็สามารถรับเมลส่งเมลอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วมีแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยมีจำหน่ายแล้วล่ะคือจริงๆแล้วผมว่าการใส่แว่นกับเล่นสมาร์ทโฟนนี่ก็เหมือนอันเดียวกันนะแต่แค่เราไม่ได้ถือแค่นั้นเองถูกต้องแต่ความอันตรายก็คือยังมีอยู่ถูกต้องมันมีการดึงสมาธิไงใช่เราไม่ได้จดจ่ออยู่กับถนนนี้ครับผมดังนั้นนี่คือสิ่งที่อันตรายทางอังกฤษก็เลยมีการปรับโทษขึ้นมาครับผมดีฮะเป็นข่าวที่ดีเลยถูกต้องอ้าวข่าวที่2เคสจัดไปครับผมข่าวที่2นะกับ Nissan X-Trail นะฮะปี2015เปิดตัวในไทยนะครับ18พฤศจิกายนนี้จริงหรือเปล่าจริงฮะจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยมาเลยครับNissan X-Trail นะรุ่นปี2015นะครับที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับจะมีอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆครับใกล้เคียงกับรถกระบะ Nissan Navara ใกล้เคียงโอ้โหไม่เห็นมีซาวด์ด้วยมีซาวด์ใกล้เคียงกับ Nissan Navara นะครับตัวไหนรู้ไหมพี่ตัว NP 300นะฮะที่เพิ่งเปิดตัวไปในไม่นานนี่นะฮะจะโอ้โหตัวล่าสุดไงตัวล่าสุดครับผมเดี๋ยวต้องสาวต้องแตกต่างบ้างนะถูกต้องโอเคนะได้ขอเดียวได้ครับด้านเครื่องยนต์นะจะมีให้เลือกทั้งเบนซินและดีเซลขนาด 2,000cc โอ้โหสุดยอดและ 2,500cc ไม่ค่อยมาแกบอกให้เร็วกว่านี้โอเคประมาณไหน 2,000cc และ 2,500cc มันไม่ต่างนะโอเคครับผมเลือกขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะฮะระบบขับเคลื่อนเป็น4ล้อด้วยแล้วก็ Nissan X-Trail ด้วยใช่จะผลิตในโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยครับเป็นโรงงานเดียวกับการผลิตของ Nissan Navara ในปัจจุบันอ๋อก็คือ Nissan X-Trail เนี่ยจะผลิตในโรงงานเดียวกับ Nissan Navara ในปี2015นี้ก็ตอนนี้ก็คงเห็นแล้วนะว่าเจ้า Navara ตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยหลายคนก็ถูกใจนะแน่นอนโดนใจแล้วก็การจับ Navara ไปทำเป็น X-Trail ซึ่งก็ต้องบอกจริงๆหลายค่ายเขาทำมาแล้วล่ะครับนะครับในหลายๆแบรนด์ดังนั้นคราวนี้ต้องมาดูแหละว่านิสสันจะทำออกมาได้หล่อเหลาแค่ไหนเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนจะถูกใจคลาสซิ่งชาวความเป็น SUV มากน้อยแค่ไหน98พฤศจิกายนนี้ได้เจอแน่นอนเจอตัวจริงของเขาแน่นอนฮะโอ้โหสาวมันมากเรื่องไม่ถูกเลยให้ตอบช่วงไหนดีนะเอาเป็นว่าช่วงนี้พักก่อนดีกว่าไหมเคได้ครับเบรกหน้าครับนะครับหนุ่มของเราคนนี้มารอเรียบร้อยผมบอกเลยนะฮะหลายๆคนมองเราสองคนว่าดูโอเคแล้วนะแต่นักแข่งคนนี้ครับทั้งความสามารถรูปร่างหน้าตาพวกเรากลับบ้านเลยไหมบอกได้คำเดียวว่าพระเอกหรือเปล่าครับผมนะฮะหล่อมากไม่น่าจะใช่นักแข่งเพราะน่าจะเป็นพระเอกมาก่อนน่าจะเป็นดาราถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูกันพักกันสักครู่หนึ่งนะครับในหน้าของคุณต่อกับมอเตอร์เมียสักครู่เดียวโอ้ยไม่ได้นะเนี่ยได้แล้วบอกไม่เป็นสนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ลามิน่า
สบายครับพี่ทอมฮะวันนี้ชิลมากวันนี้เราได้ออกนอกสถานที่เราแบบว่าสวีวีวีมากฮะชิลมากคือต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยออกนอกสตูมาก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเหมือนนกน้อยในกรงทองครับเราจะอยู่แต่ในกรงใช่ไหมฮะถูกโปรดิวเซอร์ครับหน้าเฮี้ยมเกรียมบังคับว่าต้องอยู่แต่ในนี้นะครับผมและในวันนี้เราก็ทำสำเร็จเราก็เหมือนนกที่บินออกมาจากกรงแต่มันมีเหตุผลครับเคครับผมการออกมาในครั้งนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเรามาหยุดสบายๆเพราะว่ามีนักแข่งอยู่หนึ่งคนครับพี่คนนี้เนี่ยพี่บอกตั้งต้นแล้วตั้งต้นเบรกแล้วว่าเราอยากเจอเขามากเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราพยายามจะเคลียร์คิวแล้วก็ให้เขาที่ไปเจอในรายการแต่ว่าเนื่องจากว่าน้องเนี่ยมีคิวเยอะมากครับแล้วพรุ่งนี้เขาต้องบินกลับอิตาลีแล้วด้วยเราเลยต้องรีบมาฉวยโอกาสนี้ก่อนเราเลยต้องฉุกฉกฉกครับผมฉกครับช่วงชิงอันนี้น้องเข้ามาในช่วงนี้นึกถึงพูดถึงเขาหรือว่านึกถึงปลาอยู่นี่มีจกมีช่วงมีชิงด้วยนึกว่าข้าวเหนียวอ๋อเหรอการจะจิ้มน้องลงไปแล้วชิมเพราะว่าจริงตอนนี้เขาฮอตมากจริงครับพี่แล้วผมก็เลยบอกว่าน้องเนี่ยมีความสามารถและที่สำคัญจะเป็นอีกหนึ่งนักแข่งครับผมเชื่อว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับบ้านเราได้บ้านเราเลยครับครับแล้วด้วยความที่เขายังเด็กอยู่ด้วยเด็กมากเขายังเด็กอยู่ด้วยซึ่งปีนี้เขาก็15เราก็17ก็เด็กกว่าเรา2ปีไม่ใช่ใช่ปะไปถามเขาดีกว่าได้อายุเท่าไหร่อยากเจอแล้วอยากเจอแล้วเขามารออยู่แล้วได้เลยครับพี่พบกับน้องคนนี้เลยดีกว่านะครับใครครับนักแข่งมากความสามารถครับน้องแซนดี้สวิชเชอร์เชอร์เลยครับผมได้เนี่ยเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวก็จะขอดูใกล้ๆหน่อยครับโอ้ยอันนี้ใครอะพี่ใครหยิบทิชชู่เขาไปทิ้งทีสิไม่ใช่ขยะไม่ใช่พี่แมนวันนี้พี่แมนวันนี้พี่ไปทำอะไรตรงนั้นเออแล้วมันทำอะไรตรงนี้มาหาแซนดี้ผมมาพี่อ่ะมาหาพี่แซนดี้เขาพอดีเขาเรียกมาของพี่เบกซีพี่เบกซีพี่เขาเบกซีนี่เพิ่งตื่นใช่ไหมเนี่ยนี่บ้านเขาไงไปเลยบ้านเขาอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยไปก่อนพี่เดี๋ยวค่อยมาเบกซีทีมงานก็ไม่ได้บอกเขาเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วไปเอาแซนดี้ไปไหนเนี่ยเออแล้วแซนดี้เอาสวัสดีครับvery difficult to master. ครับเจอกันเลยนั่งเลยไอเราก็ว่าทำไมแซนดี้เปลี่ยนไปเมื่อกี้แซนดูเลยสักอย่างแซนต้าหรือเปล่าบอกว่าลูกครึ่งอันนี้มาเป็นแถวภาคตะวันออกบ้านเราเลยนะไอ้นี่บ้านเขาก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าเป็นบ้านเขาแล้วกันก็บ้านเขาก็บ้านเขาแล้วนะเอาก่อนอื่นทักทายแซนดี้ก่อนครับสวัสดี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 ครับเอาแล้วนะเดี๋ยวให้แซนดี้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงก่อนครับก็ผมชื่อแซนดี้คราวแก้วสตูวิกนะครับอายุ19ปีแล้วก็ปีนี้ผมเป็นแชมป์ของ F3 ยุโรปครับนี่ตบมือก่อนเลยเป็นแชมป์ของ F3 ยุโรปเลยนะใช่แล้วนะฮะอ่ะยอดว่างั้นพี่เรียกแซนดี้ก็แล้วกันเนาะง่ายๆก็แล้วกันนะฮะเราก็เป็นพี่เขาแค่ปี2ปีไม่เป็นไรยังได้โอ้แกเป็น10ปีมั้งเขาเพิ่ง19อ่ะเอางี้9เหมือนกันเอางี้ดีกว่าถามแซนดี้นิดนึงดีกว่านะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยนะฮะที่เราออกมานอกสถานที่เนี่ยสิ่งนึงเนี่ยเป็นเพราะแซนดี้เลยนะเพราะเราเนี่ยอยากจะมาคุยกับแซนดี้มากจริงๆจริงๆไอ้นี่เรื่องจริงเรื่องจริงแล้วเพราะเราสามารถเขาสูงมากแล้วเรากำลังคิดว่าจริงๆตอนแรกเราอยากให้แซนดี้ไปอยู่ในสตูของเรานะครับแต่ว่าเนื่องจากอาจจะติดภารกิจหลายๆอย่างเนาะดังนั้นวิธีการนี้น่าจะเป็นทางที่ง่ายที่สุดในการเจอเรามาหาดีกว่านะฮะแซนดี้ก่อนอื่นเดี๋ยวให้แซนดี้พูดถึงประวัติของแซนดี้หน่อยดีกว่าแซนดี้เริ่มต้นมาอย่างไรทำไมถึงมาเป็นนักขับแล้วก็มาแข่ง F3 ได้เพราะอะไรครับผมก็เริ่มกับรถโกคาร์ทนะครับตอนอายุ4ขวบในพัทยานะครับบ้านเราตอนอายุ6ขวบก็เริ่มแข่งในโกคาร์ทได้ที่3ในสนามแรกเลยนะครับผมก็ขับรถโกคาร์ทเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุ12ปีเอ้ย13ปีแล้วก็ได้แชมป์เอเชียของโกคาร์ทนะครับเดี๋ยวเล่นจากอายุ4ขวบพอ6ขวบได้ที่3พอแข่งมาถึงอายุ13ได้ที่1ของเอเชียโอ้โหสุดยอดอ่ะคือกำลังจะบอกว่าอย่างนี้เรากำลังมองว่านักขับหลายๆคนที่จะก้าวไปสู่ความเป็นนักขับมืออาชีพส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยโกคาร์ทใช่ครับดังนั้นโกคาร์ทมันสอนไรแซนดี้มาดีกว่าที่เราแข่งหรือว่าได้เรียนรู้จากโกคาร์ทจากโกคาร์ทก็ได้เบสิกทุกอย่างเลยนะครับการควบคุมรถจะได้มาจากโกคาร์ทเลยนะครับแล้วก็โกคาร์ทก็เป็นรุ่นที่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับคือใช้ทุนไม่สูงมากใช่ครับก็แบบเริ่มง่ายๆได้นะครับพี่ทองครับอย่างโกคาร์ทเนี่ยหลายๆที่ก็มีนะในประเทศเราแต่ผมเขาบอกเลยว่าที่พัทยาเป็นโกคาร์ทที่แรงมากๆนะมันแล้วแต่นะของแซนดี้เล่นตอนนั้นเป็นอะไรเป็น2จังหวะ4จังหวะ
ตอนนั้นก็2จังหวัดครับโอ้โหสองจังหวัดนี่แรงปีเลยนะชิปเตอร์ด้วยป่ะไม่ใช่ครับผมเคยไปยืนดูอ่ะเร็วมากอ่ะโอ้โหคุณถ้าเกิดเอาโกคาร์ทอยู่ผมว่ารถใหญ่ก็คงไม่ยากมากไงเพราะเร็วจริงเพราะจริงต้องบอกว่าโกคาร์ทมันได้กำลังด้วยนะใช่ได้ร่างกายได้กำลังอะไรต่างๆด้วยครับอ่ะพอเรามาพูดถึงอย่างนี้เราขอหยุดเรื่องของการแข่งขันไว้ก่อนที่เราจะมาดูว่าการก้าวของแซนดี้เป็นยังไงเรามาพูดถึงเรื่องส่วนตัวของแซนดี้หน่อยดีกว่าจริงๆแล้วแซนดี้เป็นเด็กยังไงตอนเด็กๆชอบรถมาตั้งแต่เด็กเลยไหมหรือว่าทำไมเราถึงไปหลงไหลในการแข่งขันมีใครเป็นไอดอลหรือเปล่าก็ตอนผมเริ่มแบบขับรถโกคาร์ทเล่นๆนะครับผมจะไปดูติดตามฟอร์มูล่า1นะครับจะดูในทีวีนะครับแล้วก็มีตอนนั้นก็มีไมเคิลชูมาเกอร์นะครับแล้วก็เขาก็ชนะทุกครั้งเลยเพราะว่า4ปีนั้นจะเป็น4ปีที่เขากับ Ferrari แข่งแรงที่สุดนะครับเป็น4ปีของเขาเลยพีคที่สุดเลยช่วงนั้นครับต้องมั้ยก็แบบอยากเป็นแบบเขาเลยนะครับพอเราดูแว็บแรกเราเห็นชูมาเกอร์อยู่บนโพเดียมได้รับถ้วยความรู้สึกเราณตอนเด็กนั้นเป็นยังไงแซนดี้ก็อยากเป็นเหมือนเขานะครับเขาชนะเกือบทุกครั้งเลยนะครับผมก็แบบอยากชนะเหมือนเขาอะครับอยากไปยืนอยู่นั้นบ้างใช่ใช่ครับตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเราจะเริ่มต้นมันยังไงกับการแข่งขันตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าทำเพราะว่าชอบนะครับชอบความเร็วติดเลยตั้งแต่อายุน้อยมากก็แบบผมก็ถ้ามีชีวิตที่ไม่มีแข่งรถก็แบบคิดไม่ได้เลยนะครับนี่คือสิ่งนึงเนี่ยที่เราอยากจะให้น้องๆหรือใครที่ดูรายการเราดูแล้วก็นำเก็บไปคิดนะฮะสิ่งนึงนะที่ผมกำลังมองนะว่าใครที่จะประสบความสำเร็จสิ่งนั้นๆได้มันจะเริ่มจากความชอบและเราสนุกกับมันดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถอยู่กับมันได้นานๆแซนดี้เป็นอย่างนั้นใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเขาเริ่มต้นได้เร็วมากนะพี่ตอน4ขวบไปนะเขาเล่นโกคาร์ทแล้วอย่างผม4ขวบผมยังดีดลูกแก้วยังไม่เป็นเลยนะ4ขวบผมเนี่ยโอ้ยบ้า4ขวบแกดูดีดลูกแก้วอยู่เหรอดีดลูกแก้วอยู่เลยไอ้นี่เขาไปแข่งลงแข่งรถอะไรละก็นี่ถือว่าเขาเริ่มต้นได้ดีมากอ่ะ4ขวบเขามีโกคาร์ทได้เล่นโกคาร์ทแล้วเรายังแบบเอาส้นหมุนหาหลุมอยู่เลยถือว่าเขาเจ๋งมากดังนั้นสิ่งที่พูดถูกใช่ไหมแซนดี้ก็ถูกนะครับมันเป็นความรักอะครับความรักครับที่แข่งนะครับมันคือความรักจริงๆครับเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วเราจะอยู่ได้นานทุกอย่างจบเลยจริงๆเนาะแค่เรารักเราทำมันอย่างเต็มที่จริงๆอ่ะถามแซนดี้ดีกว่าแซนดี้เป็นลูกครึ่งอะไรยังไม่ได้ถามเลยครับก็เป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ครับไทยนอร์เวย์คุณแม่เป็นคนไทยแล้วก็คุณพ่อก็เป็นคนนอร์เวย์ครับไอ้นี่ก็เป็นครึ่งครอบลูกนะฮะไม่ใช่ฮะผมแม่เป็นฝรั่งพ่อเป็นมังคุดโอ้ลูกครึ่งไอ้นี่รวมผลไม้อ๋อเหรอไอ้นี่รวมผลไม้ลูกครึ่งเหมือนกันแซนดี้เป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์นะครับผมแล้วก็มาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็กเลยนะใช่ครับก็เกิดที่ภูเก็ตแล้วก็ย้ายมาระยองนะครับย้ายมาระยองใช่แล้วหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ระยองใช่ครับตลอดเลยป่ะตลอดเลยแต่ว่าปีนี้ก็เปลี่ยนเบสอยู่ที่อิตาลีครับเพราะว่าจะอยู่ใกล้สนามใกล้ทีมอะไรแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าบินไปกลับจากยุโรปจะมันก็แพงแล้วก็เสียเวลาเยอะนะครับเจ็ตแลกอะไรแบบนี้นะครับจะไม่อยู่เนาะใช้เวลาในการเดินทางเยอะบางทีก็เหนื่อยกันเนาะใช่ครับเราย้ายไปอยู่นู่นเลยดีกว่าสักพักนึงไปศึกไปซ้อมไปอะไรอย่างเงี้ยไปฝึกง่ายกว่าแล้วก็ที่สำคัญสามารถพูดคุยกับทีมได้ง่ายด้วยเพราะอยู่ที่นู่นนี่แหละครับก็ถือว่ามืออาชีพอย่างบางคนนะเราใกล้ๆแข่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปนี่แหละมืออาชีพนะที่จะได้แชมป์ก็ต้องทำอย่างเงี้ยไปอยู่เลยไปอยู่เลยแน่นอนเป็นลูกครึ่งแบบนี้ต้องพูดได้หลายภาษาแต่พูดได้กี่ภาษาตอนนี้ก็ได้อยู่5ภาษานะครับ5ภาษาแกจะพูดอะไรเยอะขนาดนั้นแม่เจ้าจะเอาสมองส่วนไหนแยกเนี่ยว่าเฮ้ยอันนี้ภาษาอะไรภาษาอะไรเนาะภาษาอะไรบ้างดีกว่าที่แซนดี้ได้ที่บ้านก็มีอยู่แล้ว3ภาษาเลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็นอร์เวย์นะครับก็ได้1แล้วก็คุณแม่ก็ไทยนะครับใช่ครับกับน้องสาวก็อังกฤษนะครับเพราะว่าเราไปโรงเรียนนานาชาติกันครับครับแล้วก็ในโรงเรียนเขาก็สอนสเปนนะครับตอนนี้ก็อยู่อิตาลีก็พูดภาษาอิตาเลียนได้แล้วครับโอ้โห5ภาษาขนาดผมนี่แค่ภาษาเดียวยังพูดยากนะภาษาคนเนี่ยเขาเล่น5ภาษาดูโถมธรรมดาที่ไหนล่ะลองพูดทักทายคุณผู้ชมเป็นภาษานอร์เวย์หน่อยดีกว่าโอเคมั้ยครับโอเคครับเริ่มเลยแล้วกันนะฮะได้สวัสดีแฟนๆทุกคนที่ตามชมรายการ Motor Mania Good dog to all the fans of Motor Maniaวันนี้แซนดี้มีความสุขมากที่ได้มาเจอเค้กและพี่ทอมไอ้ดอกเอเวลิกลอฟอเมตพี่เค้กหรือพี่ทอม
ครับแล้ววันนี้เราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยและการแข่งขันต่อไปของผมจะแข่งให้เต็มที่เพื่อที่จะนำผู้ที่ผมพอแล้วอันเนี้ยพี่พูดเองดีกว่าพูดเองเลยดีกว่าทำไมอ่ะยาวไปเริ่มยาวแล้วยาวแล้วเหรอยาวแล้วเริ่มหายแล้วครับเออเปลี่ยนแล้วกันเปลี่ยนก่อนเอาภาษาที่สองแล้วกันเมื่อกี้น้องบอกใช่ป่ะอันนี้ภาษาอีสานไม่ใช่ใช่ป่ะอิตาลีอิตาลีคือต้องบอกว่าอิตาลีเนี่ยเป็นภาษาที่แซนดี้ใช้สื่อสารกับทางทีมด้วยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังสร้างอยู่นะครับอิตาลีก็ยังไม่แข็งแรงอ๋อยังไม่แข็งแรงแต่ว่าก็พูดพอได้อยู่ได้เนาะอันนี้แค่สั้นๆแล้วกันเอาสั้นๆทักทายสวัสดีคุณผู้ชมครับแฟนรายการมอเตอร์มาเนียเป็นภาษาอิตาลีแล้วฮะโอเคbuongiorno a tutti i fans di Motormania จ้าได้พอละถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราไปพูดแบบนี้ bonjour friends โอ้ไม่ได้เลยเนาะเรียนไม่ไปอ่ะถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบเพื่อนบ้านเนี้ยมองกันเนี้ยประเดี๋ยวมันจะมองมาในเนี้ยพอได้นะคล้ายๆกันไงเน้นฟังไม่รู้เรื่องไปก่อนใกล้เคียงใกล้เคียงโอเคนี่คือต้องบอกว่าพื้นฐานของแซนดี้แน่นอนว่าชื่นชอบรถมาตั้งแต่เด็กชื่นชอบการแข่งขันมาตั้งแต่เด็กนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราได้รู้แล้วว่าแซนดี้เริ่มมาจากไหนอย่างไรไปที่ไหนอย่างไรนะครับการแข่งขันก็เริ่มจากโกคาร์ทมาก่อนเนาะนะครับผมพอได้หลังจากเมื่อกี้ผมขอต่อเนื่องเลยก็แล้วกันพอได้ไปแชมป์เอเชียได้แชมป์เอเชียแล้วเราไปยังไงตอนนั้นที่13ได้แชมป์เอเชียแล้วคือต้องบอกว่าคุณได้แชมป์เอเชียตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับใช่ครับตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าพอใจแล้วกับโกคาร์ทนะครับอยากขึ้นไประดับสูงกว่านะครับเพราะในโกคาร์ทผมก็ดีใจแล้วแชมป์เอเชียผมจากโกคาร์ทไปฟอร์มูล่า1ไม่ได้เลยนะครับต้องไปสเต็ปผมก็เลือกไปตอนแรกก็มีฟอร์มูล่า BM แล้วก็ฟอร์มูล่า Renault อันนี้เป็นรถประเภทล้อเปิดแล้วนะครับเอางี้เดี๋ยวเราอธิบายก่อนการแข่งขันในรูปแบบต่างๆเราจะเห็นว่ามันจะมีหลายรูปแบบนะฮะอย่างการแข่งขันอย่างรูปแบบของฟอร์มูล่า1ก็จะเป็นล้อเปิดที่ซันดี้บอกอยู่ก็คือว่าเป็นรถที่ก็คือเราจะเห็นเลยว่าเป็นล้อเปิดอ่ะว่ามีบอดี้นิดเดียวซึ่งมันก็จะไม่เหมือนรถที่เป็นแบบทัวริงคาร์หรือต่างๆซึ่งมันก็จะเป็นแบบล้อปิดถูกมั้ยฮะอันนี้เราเข้าใจถูกต้องเนาะอ่ะพูดถึงการเดินทางของการเป็นฟอร์มูล่า1หน่อยดีกว่าตอนนั้นการเดินทางสำหรับการที่จะไปถึงฟอร์มูล่า1ไอ้นี่บอกเผื่อน้องๆหลายๆคนหลายคนกำลังว่าเฮ้ยเกิดสมมติผมอยากแข่งฟอร์มูล่า1ถ้าเกิดผมเคยได้แชมป์มาแล้วแล้วผมจะไปยังไงอยู่ดีๆผมจะไปแข่งเลยได้ไหมหรือเขาต้องคาดจากอะไรรูปแบบการแข่งขันยังไงกว่าจะไปถึงฟอร์มูล่า1ใช่ครับก็จะมีหลายๆรุ่นเลยของล้อเปิดนะครับจะมีจากรุ่นเล็กมากถึงรุ่นใหญ่มากเกือบเท่า F1 เลยนะครับก็มีเหมือนกันใช่ครับก็มีแบบทุกรุ่นเลยแต่ก็ต้องได้ประสบการณ์ในทุกรุ่นนะครับพวกทุกครั้งที่จะขึ้นรถใหญ่กว่าก็ต้องมีประสบการณ์ในรถที่เล็กกว่าใช่ครับและคือเราควรจะได้แชมป์ก่อนไหมฮะแล้วเราถึงจะขยับสเต็ปได้อันนี้ก็ไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่จะมันจะอยู่ที่บัดเจ็ตนะครับอยู่ที่ใช่ถ้ามีเงินทุนพอก็ขึ้นระดับได้นะครับเขาจะไม่ดูเขาจะดูนิดหน่อยที่ฝีมือนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นที่บัดเจ็ตนะครับเพราะจริงๆเราต้องบอกนะว่าการแข่งฟอร์มูล่า1แต่ละปีเนี่ยใช้ทุนในการทำรถหนึ่งคันเนี่ยมันไม่น้อยเลยนะใช่ครับมันมหาศาลมากๆจริงใช่ครับดังนั้นก็คืออันแน่นอนเรื่องของทุนแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่จะมาสายของนักกีฬาจริงๆนะฮะสมมติเราไม่มีทุนนะครับเราอยากจะไประดับนั้นน่ะเรามีทางอื่นอีกไหมนอกจากที่จะต้องใช้บัดเจ็ตลงไปสำหรับก็เสียได้แต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีนะครับถ้ามีฝีมือเองก็ไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับต้องผสมผสานกันควบคู่กันบ้างด้วยทำบัดเจ็ตด้วยบวกกับฝีมือด้วยครับผมคืออย่างนี้ตอนเราเริ่มเราขยับสเต็ปก็คือเราต้องลงทุนเองก่อนใช่ไหมใช่ครับก็ต้องเยอะพอสมควรเลยนะก็จะเป็นกีฬาที่หนักมากเพราะว่ามีเงินเยอะมากเลยนะครับใจรักมากแล้วคือที่บ้านสนับสนุนก็ถือว่าโอเคนะพอพูดถึงที่บ้านถามต่ออะไรกันคุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนยังไงบ้างแซนดี้เขาก็ให้เต็มที่เลยนะครับคุณพ่อจะมาทุกสนามเลยที่แข่งนะครับเพราะว่าผมจะเบสอยู่ที่อิตาลีเราก็เจอกันที่สนามที่ผมจะแข่งนะครับคุณแม่จะอยู่ที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าเขาจะโทรมาหาทุกครั้งตอนแข่งจบแล้วเพราะว่าเขากลัวตื่นเต้นนะครับไม่อยากดูครับความเป็นคุณแม่เนาะผมเห็นนะถ้าเกิดคุณแม่คนไหนที่เป็นคุณแม่นักแข่งนะจะดูลูกแบบตลอดเลยอ่ะกลัวว่าจะเป็นห่วงไงเป็นห่วงจริงๆแต่คุณแม่ผมไม่มีทำไมอ่ะตอนไปวิ่งนี่คุณแม่อยู่บ้านนอนสบายปล่อยวิ่งปล่อยวิ่งหกล้มก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเออผิ
ิตกันเลยนะครอบครัวเขาพื้นฐานดีครับนะฮะพอการอย่างที่เราได้ฟังจากแซนดี้เราเริ่มรู้แล้วว่าการที่จะไปแข่งขันในระดับโลกจริงเนี่ยมันต้องมีทั้งทักษะด้วยบวกกับเงินทุนด้วยครับแล้วก็ใจที่รักด้วยนะครับผมอ่ะเส้นทางของแซนดี้หลังจากนั้นครับโกคาร์ทปุ๊บเราไปเริ่มต้นที่ไหนต่ออ่ะก็เริ่มที่ Asian Formula Renault โอเคโอเคAsian Formula Renault ครับครับผมใช่ปี2010ครับผมแล้วก็เป็นปีแรกของผมแล้วก็ได้แชมป์เลยนะครับได้แชมป์เลยเหรอครับผมพี่ก่อนโอ้มันแตกต่างกันยังไงบ้างกับการที่เราไปสัมผัสความเป็นโกคาร์ทเนาะซึ่งต้องบอกว่านักโกคาร์ทมันก็ยังเป็นเหมือนเป็นรุ่นเยาวชนรุ่นเด็กๆอยู่ใช่ครับหลังจากนั้นคุณก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นรถที่ใหญ่ขึ้นครับเครื่องที่แรงขึ้นครับความรู้สึกอารมณ์ในการขับมันแตกต่างกับโกคาร์ทผมแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ารถฟอร์มูล่าจะมีปีกที่แห่งปีกข้างหน้าปีกข้างหลังนะครับอันนี้แปลว่าจะมีดาวน์ฟอร์สครับผมอันนี้ต่างกันจากโกคาร์ทเยอะมากเลยเพราะว่าในโกคาร์ทมันจะมีกริปเมคานิคอลอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นแบบดริฟต์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าในฟอร์มูล่าเนี่ยก็ต้องสมูทมากนะครับคือเรียกว่าการขับขี่ต้องสมูทมากใช่ครับคือขนาดผมเคยเล่นเกมนะผมเคยเล่นเกมฟอร์มูล่า1อย่างนึงเกมPlayStation หรือเปล่าการขับขี่ของ Formula 1มันคนละเรื่องเลยนะใช่ครับคุณต้องนิ่งแล้วก็ใจเย็นจริงๆใช่ครับการเข้าโค้งต้องสมูทต้องสมูทมากใช่คุณจะไปยึกยักยึกยักนี่ไม่ได้เลยนะไม่เหมือนแบบว่าพวกโกคาร์ทหักทิ้งก็ยังได้ล้อหลังก็ปัดไปแต่อันนี้ก็ต้องสมูทไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วคือครั้งแรกพอขยับสเต็ปแล้วไปจับนี่ได้แชมป์เลยอ่ะเออสุดยอดอ่ะก็เป็นผมชอบนะครับเพราะที่จริงก็ชอบโกคาร์ทแต่ว่าตอนได้แบบจับรถฟอร์มูล่าก็แบบไม่ได้เพราะรถฟอร์มูล่าเป็นอีกระดับหนึ่งเลยแล้วก็ชอบมากเลยนะคือเหมือนว่าคุณแซนดี้นี่เขาคือสุดของโกคาร์ทแล้วไงได้แชมป์เอเชียมาแล้วใช่ป่ะเขาก็อยากจะขยับสเต็ปแล้วพอขยับปุ๊บแล้วประสบความสำเร็จเร็วมากถูกแต่ผมกำลังมองว่าอย่างนี้นะว่าแซนดี้เนี่ยเขามีความคิดที่น่าสนใจอย่างนี้นะคือการที่ขยับจากโกคาร์ทไปถึงความเป็นรถฟอร์มูล่าแน่นอนผมเชื่อว่ามันไม่ได้ขับครั้งแรกแล้วได้เลยแน่ๆแซนดี้ต้องซ้อมแล้วก็ซ้อมอย่างหนักมากเลยนะครับผมแสดงว่าการที่ได้แชมป์ปีนั้นคุณต้องซ้อมมันหนักมากจริงๆใช่ครับแน่นอนก็ต้องซ้อมต้องได้ประสบการณ์ในรถนี้ก่อนเพราะว่าตอนได้ประสบการณ์เยอะขึ้นก็จะได้รู้จักลิมิตของรถนะครับแล้วก็จะได้หาลิมิตเร็วกว่านะครับเนาะน่าสนใจก็คือทำให้คนกับรถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้และดูว่ารถคันนี้ทำได้สุดแค่ไหนว่าอันนี้สุดยังสุดอีกได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นหลังจากนั้นพอคุณไปสัมผัสฟอร์มูล่าเรโนแล้วสเต็ปต่อไปไปไหนต่อสเต็ปต่อไปก็แข่งฟอร์มูล่าเรโนแต่ว่าที่ยุโรปนะครับทำไมเราถึงเลือกไปที่ยุโรปเพราะว่าจากเอเชียก็ขึ้นฟอร์มูล่า1ไม่ได้นะครับเขาก็ไม่มีรายการใหญ่กว่าฟอร์มูล่าเรโนที่เอเชียฟอร์มูล่าเรโนก็แบบใหญ่สุดที่เอเชียนะครับผมก็ย้ายไปยุโรปเพราะยุโรปมีรายการเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทีมจาก F1 หรือแบบ GP2 อะไรแบบนี้เขาจะดูนักแข่งที่อยู่แบบรุ่นเด็กๆนะครับว่าใครจะเป็นใครมีฝีมืออะไรแบบนี้นะครับคือพูดง่ายมีแมวมองใช่ครับที่จะมามองว่าเฮ้ยคนนี้น่าไปปั้นต่อ คนนี้น่าจะไปทำอะไรหยิบจับจากตรงนั้นไปพูดง่ายว่านักที่ฟอร์มูล่าที่ไหนนะฮะที่ยุโรปใช่ไหมมีพี่พศอานนท์ไม่ใช่ยืนอยู่ข้างสนามไม่ใช่คนละแมวมองกันคนนี้โอเคเลยเธอเขาไปปั้นต่อเนี่ยอะไรอารมณ์ประมาณนั้นเออคือทุกรายการไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นกีฬาประเภทอะไรก็แล้วแต่เขาจะดูจากเด็กๆเริ่มจากเล็กๆแล้วเอาไปปั้นต่อเพื่อให้ไปได้ไกลขึ้นไปอีกเนาะใช่ครับแต่ว่า2ปีแรกของผมที่ยุโรปก็ยากมากนะครับเพราะว่าไม่รู้จักสนามไม่รู้จักอากาศรถก็เป็นรถใหม่นะครับก็ยากมากเลยนะครับสองปีแรกก็ไม่ค่อยได้ผลดีเลยนะครับคือ2ปีแรกนี่ก็ยังเป็นทุนของเราอยู่ไหมฮะยังเป็นทุนตัวเองอยู่นะครับโอ้โหเยอะนะ2ปีแรกนี่คือจับรถคือเรายังไม่มีสปอนเซอร์อ่ะไม่เลยก่อนเราพูดถึงการขับขี่ก่อนดีกว่าว่าเราก็ไม่ได้ยังไม่รู้จักรถมากพอนะ2ปีแรกอืมใช่เป็นยังไงบ้างอ่ะผลการแข่งขันนะ2ปีแรกเป็นยังไงก็ปี2011ที่เป็นปีแรกที่ยุโรปก็ได้ที่28นะครับแล้วก็ปีที่2ก็ได้ถามหน่อยตอนนั้นที่เราได้ที่28ในปีแรกเราท้อมั้ยก็ท้อก็ยากนะครับจากเคยได้ที่1มานะจากแชมป์ก็เป็นที่28มันก็ยากมากนะครับแต่ว่าเราก็พยายามให้ดีที่สุดแล้วก็ปี
2012ก็ได้ที่ครับผมได้ที่14แล้วครับ14ดีขึ้นมาดีขึ้นมานะครับเริ่มได้คะแนนนะครับครับหลังจากปี2012ก็ย้ายขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับที่เป็นฟอร์มูล่า3นะครับแล้วก็ได้รองแชมป์รองแชมป์เลยครับผมโอ้โหนี่ก็นะคือพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นเรามีความพร้อมมากใช่ครับความพร้อมในตรงนั้นมันเกิดจากอะไรบ้างแซนดี้เราทำอะไรบ้างช่วงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราแข่งปุ๊บปีนี้เราไม่ดีเลยว่ะผมเชื่อนะการแข่งขันนะเวลาสมมติผลงานออกมาไม่ดีเรารู้สึกเซ็งกับมันมากเลยว่าเฮ้ยมันทำมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นคือแน่นอนการแข่งรถอ่ะมันไม่ใช่คนอย่างเดียวมันคือคนกับรถต้องประสานกันถูกต้องไหมฮะหลังจากนั้นเราออกมาคิดยังไงเรามีกระบวนการในการแก้ไขมันยังไงเพื่อที่ปีต่อมาเราทำงานได้ดีขนาดนั้นเราก็เปลี่ยนรถเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชอบรถฟอร์มูล่าเรโนใหม่ที่เขามีที่ยุโรปนะครับแล้วก็ย้ายไปฟอร์มูล่า3แล้วก็เป็นรถที่ผมแบบเข้ารถแล้วก็รู้สึกที่บ้านนะครับก็ได้ผลงานดีเลยนะครับพอเข้าใจแล้วพอเราจับรุ่นอื่นแล้วพอมาจับรุ่นที่ถูกใจอ่ะมันจะเข้ามือเราใช่ครับใช่ครับแล้วทำให้เราผลงานดีขึ้นครับอย่างแซนดี้มีความรู้สึกสมมติว่าการที่ขับรถครั้งหนึ่งของแซนดี้แซนดี้มีวิธีการเลือกไงมาหรือว่ามีแบบมีทริคไหมในการเข้าไปในรถปุ๊บเฮ้ยแบบเนี้ยคือใช่แบบเนี้ยคือใช่แล้ววันนี้เราได้แชมป์แน่ๆมีความรู้สึกงั้นป่ะตอนแรกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า2ปีนั้นจะยากมากผมก็แบบคิดว่าจะใช่ครับก็เข้าไปทำให้ดีที่สุดแต่ว่าไม่แบบไม่ expect อะไรนะครับแต่ว่าเข้าในรถแล้วก็ได้แบบความรู้สึกดีมากก็พอไปฟอร์มูล่า3นี่คือฟอร์มูล่า3ใช่ไหมใช่ครับดีมากดีมากดีมากนี่คือดียังไงอยากรู้ว่าความรู้สึกไอ้แบบนี้คือดีอ่ะมันเป็นยังไงถึงเรียกว่าดีมันก็เป็นฟีลอธิบายยากมากจะเป็นฟีลในรถฟีลของตัวเองเลยใช่ไหมครับฟีลตอนรถเข้าโค้งอยู่ในโค้งมันจะรู้สึกว่าดีกว่ารุ่นอื่นที่เราขับมาใช่ครับรถ F3 ก็จะเป็นรถใหญ่กว่า Formula Renault จะเป็นรถที่มี downforce เยอะขึ้นแล้วก็ก็เป็นรถที่แบบดีกว่าเพราะว่าเป็นรุ่นใหญ่กว่านะครับอ่ะพูดถึงรูปแบบของการแข่งขันหน่อยดีกว่านะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจไปพร้อมๆกันนะพูดถึงการแข่งขันในรูปแบบของ Formula Renault นะฮะมันมีรูปแบบการแข่งขันยังไงรถที่ใช้ต้องเป็นยังไงการแข่งมีที่ไหนอย่างไรบ้างครับสันดีครับก็ Formula Renault ยุโรปเขาจะแข่งทั่วยุโรปเลยจะมีสนาม F1 ดังนะครับเราจะไปแข่งเกือบทุกสนาม F1 นะครับที่ยุโรปรถมันจะมี 2,000 ซีซีนะครับจะมีประมาณ210แรงม้า210แรงม้าแล้วก็7เกียร์นะครับ7เกียร์นะฮะเป็นพาโดชิปเหมือนฟอร์มูล่า1นะครับเป็น7เกียร์แล้วแข่งนี้แข่งครั้งนึงประมาณกี่คันฮะฟอร์มูล่า Renault ยุโรปเขามีประมาณเยอะที่สุดก็50คันนะครับแต่ว่าเรสเดียวพร้อมกันเลยมั้ยฮะใช่ครับอันนั้นก็เยอะมากเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าธรรมดาก็อยู่ประมาณ30คัน30คันเยอะมากเยอะมากใช่ครับแล้วก็อย่างนี้ของเราก็อย่างที่บอกไปสนามก็คือเป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันอยู่ในทั่วยุโรปเลยถูกต้องไหมฮะอย่างของเราไปที่ไหนยังไงบ้างสนามไหนบ้างโอ้ก็มีสปามีซิลเวอร์สโตนมีฮังการูริงมีไปมอนซามอนซามีโอ้ยเยอะเลยคือบาโดยประมาณแล้วประมาณกี่สนามมาถึงจะตัดสินได้ต้องแข่งประมาณกี่สนามปีหนึ่งเขาจะแข่งกัน8สนาม8สนามนะครับแล้วก็ทุกสนาม2เรสอ๋อก็คือไม่เหมือนฟอร์มูล่า1คือฟอร์มูล่า1จะไปทั่วโลกใช่ถูกต้องไหมฮะแต่นี่อยู่ในแค่ยุโรปอย่างเดียวใช่ครับเนาะประมาณนี้เนี่ยนะฮะน่าสนใจน่าสนใจครับแต่เขาเก่งนะเขาก็ไม่ท้อนะจากสมมติตั้งแต่เด็กๆนะเคยได้ที่1มาใช่ไหมที่1เอเชียที่1อันนี้มาปุ๊บพอคราวนี้ขยับสเต็ปไปเป็นที่28ก็ยังพยายามอยู่นะยังไม่ท้อนะกลับมาเป็นที่14ได้และคราวนี้กลับมาเป็นที่รองแชมป์โอ้ผมว่าเขาฝีมือมากแล้วคือ1ท้อเลยสิ่งของข้างนั้นคือเรื่องของกีฬานะครับว่าผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือไม่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่น้องๆนำไปใช้ได้ทำอะไรก็ตามนะอย่าท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะล้มกี่ครั้งแต่ในที่สุดถ้าเกิดคุณลุกขึ้นมาครับผมวันประสบความสำเร็จมีแน่ๆแล้วทำในสิ่งที่เราชอบเลยผมมั่นใจเลยถูกต้องครับช่วงนี้เราพักกันไปดีกว่าได้ครับเดี๋ยวเบรกหน้าครับเราจะกลับมาคุยกันกับแซนดี้ครับว่าระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนจะแข่ง ต้องมีอะไรบ้างอย่างที่ผมทราบมานะว่าการแข่งรถในระดับความเป็นฟอร์มูล่าแน่นอนมันเหนื่อยมากๆนะฮะคุณต้องมีเวทเทรนนิ่งของความเป็นต้องเตรียมร่างกายยังไงโดยเฉพาะเลยถูกป่ะว่าแซนดี้ฝึกอะไรบ้างเดี๋ยวเราคงมาคุยกันแบบลึกเลยในเบรกหน้าครับกันสักครู่เลยครับ
นับสนุนโดยอัลพายผู้นำจอภาพ LED ในรถยนต แล้วเมื่อตอนในเดือนนี้จะมาเป็นปัญหาสิ่งต่างของเราละยังอยู่ในห้องแฟนที่นะครับเป็นการแข่งขันที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่น่าเป็นแบบอย่างและผมก็เชื่อว่าแน่นอนว่ากับเป้าหมายของเขาของการไปถึงฟอร์มูล่า1น่าจะไม่ไกลเกินเอื้อมน่าจะไม่ไกลครับเพราะว่าเขาเริ่มมาดีมากถูกต้องนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของฟอร์มูล่าเรโน่กันไปละคราวนี้เรามาอีกสเต็ปนึงแล้วกันเนาะในส่วนของฟอร์มูล่า3ซึ่งปีนี้ก็ได้แชมป์ด้วยคือจริงๆยังมีแข่งอีกใช่แต่คะแนนคุณขาดแล้วครับทำไมคุณทำกับคนอื่นเขาอย่างนั้นล่ะครับแซดดี้สงสารคนอื่นเออคุณจะไม่แบบให้มาสูสีแล้วมาเฉือนในสนามสุดท้ายอย่างนั้นหรือฉีกขาดไปเลยจะได้จบจบไปครับก็อันนี้เป็นปีที่2ของผมในฟอร์มูล่า3ปีที่แล้วได้รองแชมป์แล้วก็ที่จริงก็น่าจะได้แชมป์นะครับแต่ว่าเสียดายสนามสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าปีนี้ก็กลับมาอยู่กับทีมเดียวกันได้ทำงานด้วยกัน2ปีนะครับได้รู้จักกันพิเศษแล้วก็ได้แชมป์เลยปีนี้นะครับแล้วก็เหลือสนามก็อย่างที่บอกนะควรจะได้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วพลาดไปนิดนึงแต่ปีนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าฉันควรจะเป็นแชมป์จริงๆครับผมหรือว่ามาแย่งไปเลยแย่งมาจากแชมป์ปีที่แล้วเดี๋ยวการแข่งขันมีนักแข่งไหนอย่างไรที่แบบเก่งๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้โอ้เขาสุดยอดมากมีไหมก็ปีนี้ก็มี2คนนะครับที่เป็นตัวเกรงเลยแบบมีไหมก็มีทีมเมทของผมนะครับแล้วอาร์ทูยานอสแล้วก็เป็นชาวโปแลนด์นะครับแล้วก็มีนักแข่งหนึ่งอเล็กซ์พาโลนะครับที่เป็นชาวสเปนนะครับ2คนนี้ก็เก่งมากปีนี้นะครับเรียกว่าเราก็ต้องไปแย่งชิงกับเขาเนาะใช่ครับนะครับผมมาถึงในส่วนของฟอร์มูล่า3เป็นยังไงบ้างฟอร์มูล่าทีมมีกฎการแข่งขันอย่างไรรูปแบบของรถแตกต่างจากฟอร์มูล่าเรโน่ไหมเรโน่ไหมฮะก็ที่ผมพูดมาฟอร์มูล่า3เป็นรถใหญ่กว่าฟอร์มูล่าเรโน่นะครับอย่างเรโน่นี่อย่างที่คุณเซนนี่บอกว่าประมาณ 2,000cc ใช่ครับรถฟอร์มูล่า3ก็ยังเป็น 2,000cc นะครับแต่ว่าแรงม้าก็เยอะขึ้นตอนนี้แรงม้าก็อยู่ประมาณ235-240แรงม้ามันก็แปลว่าในทางตรงมันก็ไม่ค่อยมันไม่เร็วกว่าฟอร์มูล่าเรโน่เยอะมากนะครับแต่ว่าต่างกันมา10กว่าตัว20ตัวประมาณนั้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าในโค้งเนี่ยจะเห็นที่แบบฟอร์มูล่า3ก็เป็นแบบอีกระดับนึงเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีดาวน์ฟอร์สเยอะมากเลยนะครับก็เรียกว่าแรงกว่าแน่ๆอยู่แล้วทางตรงอาจจะไม่เห็นมากแต่เวลาในโค้งเนี่ยเป็นโค้งเราใช้ไฮสปีดได้มากกว่าเดิมเยอะเลยใช่เยอะเลยนะครับอย่างในส่วนของการเตรียมตัวล่ะครับแซนดี้การที่จะไปแข่งแต่ละครั้งแซนดี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างจากที่เราเคยเห็นว่าโอเคการแข่งขันขนาดอย่างฟอร์มูล่า1เองเนี่ยโอ้โหวิ่งกันที60รอบ70รอบมันเยอะมากนะฮะคือทุกกีฬาต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะแข่งขันนะและสนามนึงเนี่ยที่เป็นสนามระดับโลกเนี่ยมันก็ไม่ใช่โล2โลนะฮะ 4-5 โลขึ้นไปนะฮะดังนั้นวิ่งครั้งนึงเนี่ยมันเหนื่อยมากแซนดี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็เหนื่อยนะครับเราจะแข่งกันทุกเรสก็35นาทีนะครับแล้วก็มี2เรสมันก็ไม่เท่าฟอร์มูล่า1ที่แข่งเกือบ2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็ยังหนักอยู่นะครับความพร้อมผมก็ต้องไปเก็บตัวที่อิตาลีนะครับที่ศูนย์ Shape Driver อันนี้จะเป็นที่ออกกำลังกายเฉพาะของนักแข่งนะครับโดยเฉพาะนักแข่งรถโดยเฉพาะเลยด้วยใช่ครับเขาจะ specialize เลยนะครับต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างอยากรู้ว่านักเป็นนักแข่งต้องออกกำลังกายก็ที่จริงมันก็เหมือนนักกีฬาธรรมดานะครับก็เราจะมีแบบการวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอนะครับที่เป็นส่วนพิเศษนะครับอันนี้แหละผมกำลังรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่แตกต่างนะหลายคนบอกเอ้ยทำไมต้องออกกำลังกายคอด้วยคอทำอะไรหรือเอาไว้เต้นหรือต่อไปเต้นใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ครับมันมีเหตุและผลทำไมต้องออกกำลังกายคอด้วยแซนดี้เพราะว่าในโค้งนะครับจะรู้สึก
แรง G นะครับก็รู้สึกตอนขับรถธรรมดาด้วยตอนเลี้ยวแบบขวาก็จะมีความกดดันไปซ้ายนะครับในรถฟอร์มูล่านี้จะมีประมาณ 3G เลยนะครับไปข้างนะครับและนี่แปลว่าน้ำหนักหัวจะเยอะขึ้น3เท่านะครับกล้ามเนื้อคอก็ต้องรับให้ไหวนะครับใช่ครับแข็งแรงต้องรับให้ไหวอืมนะครับคุณเคยเห็นไหมอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปแบบเราไม่เคยแบบเทรนด้วยการคอเลยมันจะเป็นยังไงอ่ะแซนดี้มันจะหนักมากเลยนะครับเข้าของก็ตายก็เงือบเลยใช่ครับผมจะใช้คำว่าเงือบคุณจะเห็นมั้ยบางคนแบบเงี้ยก็เหมือนแค่ทางตรงให้อย่าเพิ่งเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วแบบเงี้ยดังนั้นคอต้องแข็งแรงสำคัญแข็งแรงสำคัญก็คือมีการฟิตเนสและที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันผมว่าคือการออกกำลังกายแล้วก็การพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดคนที่แบบนอนไม่ค่อยหลับนะผมว่าคงจะลำบากนิดนึงนะถ้าใครหลับง่ายๆก็จะสบายหน่อยถามหน่อยต้องพักผ่อนออกหน่อยเที่ยวไหมแซนดี้เคยเที่ยวไหมอยากรู้อ่ะเป็นนักแข่งเที่ยวได้ไหมเกิดผมอยากเป็นนักแข่งแต่ผมอยากไปแฮงเอากับเพื่อนอะไรเงี้ยผมอยากไปอะไรทำได้ไหมยังได้อยู่นะครับก็ตอนไม่แข่งกันประมาณถ้ามีแบบเบรก1เดือนก็ไปเที่ยวครั้งหนึ่งได้นะครับได้ก็ยังได้มีชีวิตธรรมดาอยู่คือแต่มันก็จะมีช่วงระยะเวลาที่จำกัดไงถ้า2อาทิตย์นี้คุณห้ามเลยนะแต่ถ้าเกิดเลยจากนี้ก็อ่ะไปนิดนึงใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยผมเห็นหลายกีฬาพี่อันนี้คือเรื่องจริงเรื่องเซ็กเนี่ยสำคัญไหมสำคัญไหมอย่างนักกีฬาเนี่ยแกมีหญิงไหมดีกว่าแซนดี้แกมีอย่างฟุตบอลอย่างเงี้ยจะเตะวันนี้คุณห้ามมีเซ็กประมาณเกียร์ทิศอย่างเงี้ยหูอัดอั้นนะเว้ยพูดไงอัดอั้นแทนแซนดี้อ่ะเนี่ยนอนทุกวันนี้นอนจะออกหูอยู่เลยไหลออกหูอยู่เลยอ่ะเป็นมั้ยครับมีผลมั้ยฮะไม่ผมเทรนเนอร์ผมก็ไม่ว่าอะไรครับเดี๋ยวคุณแซนดี้แข่งวันนี้เดี๋ยววันนี้อีกคืนแซนดี้ก่อนกลับอิตาลีไปด้วยกันป่ะคืนนี้เดี๋ยวพาไปอีกคืนคุณก็พาน้องไปทางนั้นมันไม่ดีไม่แค่อยากสนอยมั้ยแซนดี้สนอยมั้ยดังนั้นก็คือเรียกว่าเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าเป็นปกติของเราเลยครับในช่วงที่มีเวลาพักเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้มีอะไรไหมฮะที่ถือว่าต้องทำแบบฟิกเป็นพิเศษว่าแบบนี้ห้ามเด็ดขาดแบบนี้ห้ามเด็ดขาดแบบนี้ห้ามเด็ดขาดมีปะยังไงครับไม่เข้าใจคือหมายถึงว่าในเรื่องของกฎอะไรต่างๆนอกจากออกกำลังกายนู่นนี่นั่นแล้วมีอย่างอื่นไหมที่แบบเฮ้ยแบบนี้เราห้ามทำห้ามไปนู่นห้ามไปนี่ห้ามทำก่อนแข่งขันประมาณสักสองอาทิตย์อย่างเงี้ยมีอะไรไหมแบบห้ามเลยห้ามดื่มห้ามอะไรเงี้ยมีไหมก็อย่างน้อย1อาทิตย์ก่อนแข่งเขาไม่ให้กินแบบโค้กอะไรแบบนี้ครับแบบเครื่องดื่มที่มีคาร์โบเนตครับครับทำไมอ่ะทำไมเพราะว่ามันจะแบบมันจะหนักแล้วก็ไม่ดีในร่างกายของเรานะครับแล้วก็1อาทิตย์ก่อนแข่งก็ไม่ให้กินอะไรที่เป็นแบบเดรี่ครับไม่ว่าจะเป็นนมเป็นชีสอะไรแบบนี้นะครับเขาจะไม่ให้เพราะว่าเดรี่จะหนักมากมันจะอยู่ในร่างกายนานนะครับก็ไม่ให้เขาให้กินอาหารที่เบาๆนะครับแบบไก่อะไรแบบนี้ผักนะครับก็เหมือนนักฟิตเนสเลยอ่ะแกเคยกินส้มตำปูปลาแล้วไปแข่งไหมมีปะไม่เคยไม่ว่าไม่เคยเหรอโหอะไรวะถ้าบอกว่าขับอยู่มีเนี่ยเส้นออกปากเออทำไมอ่ะปูปลาเนื้อผักนะฮะมะละกงมะละกออะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ด้วยรสชาติเขาไงรสชาติเขาจะของจัดอะไรเงี้ยของจัดไงแล้วพอเวลาขับก็จะออกผมเป็นแซนดี้นี่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยต้องกินของที่เขาแบบแต่คือภายใน1อาทิตย์นะ1อาทิตย์ก่อนแข่งต้องฟิกเลยอ่ะห้ามเลยน้ำอัดลมอะไรพวกนี้ห้ามเลยนะฮะก็ตอนนี้มาถึงณตอนนี้รู้สึกว่าที่เราแข่งขันมาล่าสุดได้เป็นดับเบิ้ลแชมป์ด้วยถูกมั้ยฮะใช่ครับยังไงบ้างอ่ะอธิบายหน่อยสำหรับถ้วยรางวัลที่อยู่ด้านหน้าก็ด้านหน้าก็เป็นถ้วยจากมอนซ่านะครับที่ผมบอกว่าจะมีสนาม1 2เรสครับอันนี้ก็จากเรส1อันนี้ก็จากเรส2นะครับก็ได้แชมป์ทั้ง2เลยขออนุญาตหยิบถ้วยได้ครับได้ครับโหคุณเห็นภาพตอนที่เขาลงคลิปใน Facebook มั้ยฮะไม่ได้ดูมันอลังการมากเลยนะฮะเขาเป็นเด็กไทยที่ยืนบนโพเดียมสูงกว่าประเทศอื่นและธงชาติไทยลูกครึ่งผมถือว่าเขาเป็นคนไทยอ่ะแล้วก็ธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสานะฮะเพลงชาติกระหน่ำทั่วสนามระดับโลกนะฮะสุดยอดผมขออนุญาตจับนิดนึงครับโอ้โหพี่อย่าทำตกขอนิดนึงเหมือนผมอยู่บนโพเดียมลองดูได้แล้วได้ไหมถ้าได้ต้องมีต้องเปิดแชมเปญแล้วนะจริงแล้วต้องมีช่อมากรองด้วยนะใช่ครับไหนมาเอาเลยไหมเอาเลยเปล่าไม่ได้เอาเลยไม่ได้
โอ้โหเดี๋ยวผมขอดมเลยได้ไหมโอ้โหมอนซ่าเนี่ยโอ้โหกีตาร์ลี่ติดเลยอ่ะโอ้ยไม่ยากพี่กีตาร์ลี่หรือแกแกน้ำสุกเช็ดตูดวะเนี่ยน้ำสุกเยอะแยะสนามสุกอะไรล่ะไอ้นี่จากมอนซ่าครับผมครับโอ้โหเป็นไงผมดมดมเลยเนี่ยกินมือล้วนๆมันเป็นช่วยที่มีค่ามากเลยนะมันมีค่าจริงฝีมือต้องถึงหลายๆอย่างอ่ะจากประสบการณ์ตั้งเป็น10ปีนะกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ต้องฮะครับอ่ะตอนนี้คุณถือว่าเป็นแชมป์ของ Formula 3ในปีนี้เรียบร้อยแล้วครับผมสเต็ปต่อไปของเราที่เราวางเป้าหมายในการเดินในเส้นทางการแข่งรถไปยังไงต่อก็เป้าหมายต่อไปเป็นเข้าในรายการ GP2 นะครับที่เป็นรายการแบบสุดท้ายแล้วจะเป็นสเต็ปสุดท้ายก่อนจะได้เข้าฟอร์มูล่า1นะครับก็คือตอนนี้กับ FC นี่เราจบแล้วเราก็จะขยับสเต็ปแล้วก็เหลืออีกสนามนึงอ๋อเหลืออีกสนามแต่ก็ต้องไปแข่งก่อนใช่ไหมใช่ที่คะแนนขาดแล้วใช่ก็ยังก็จริงๆคะแนนขาดแล้วครับคุณแซนนี่เอาพี่ทอมไปขับก่อนได้ไหมโอ้ก็เพราะคะแนนขาดไปแล้วไงได้ช่วยแล้วมีคนแทนเออใครก็ได้ผมอยากลองขับดูเหมือนกันนะจะอยากดูว่าผมจะเงิบไหมโอ้ผมต้องเงิบแน่เลยเนาะมันจะยากนะครับยากไหมก็ขับยากนะครับถ้าเป็นแบบครั้งแรกที่เข้าในรุ่นฟอร์มูล่ามันจะยากนะครับและคิดดูถ้าเกิดเราไปทำรถเขาพังนะเนอะโอ้โหไม่คงมีความสุขน่าดูเลยหมางหมางกำแพงสักดอกนะความสุขคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งลำยอดครับมูลค่าก็ประมาณไม่อยากจะนึกเลยจะเอาอะไรแดกแล้วเนี่ยเอ็กวานจะยังอยู่ไหมอาจจะต้องขายบ้างขายจริงครับแล้วจริงๆแล้วอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราได้แชมป์แล้วแต่ว่ายังต้องแข่งอีกหนึ่งสนามถูกไหมฮะเราสามารถเอาคนอื่นไปแทนเราได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะรถนี้อยู่ในชื่อผมแล้วนะครับสำหรับปีนี้อ๋อคือไงเราต้องแข่งให้จบใช่ครับใช่นะฮะอ่ะไปถึงความเป็น GP2 หน่อย GP2 มันเป็นยังไงบ้างครับแตกต่างจาก F1 เอ้ย F3 เยอะไหมมันยังไงบ้างหลายคนที่ดู F3 กับ Formula 1นะครับเขาจะได้เห็นแตกต่างกันนะครับที่รถมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าดูรถ GP2 กับ F1 ก็มันดูเกือบเหมือนกันเลยนะครับที่จริงก็ไม่มีมันต่างกันไม่เยอะนะครับรถ GP2 ก็จะเป็นเครื่อง4ลิตรเป็น V8 นะครับเป็น V8 ใช่ V8 แล้ว CC ยังอยู่เท่าเดิมไหมฮะ CC อยู่4เป็น4ลิตรฮะ 4,000 4,000 CC ก็เพิ่มไปใช่เยอะพอสมควรก็บ้านแล้วก็แรงม้าก็มีอยู่620แรงม้านะครับโอ้ต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะครับเป็นรถแรงมากครับซึ่งมันก็คือฟอร์มูล่า1ดีๆนี่เองเนาะใช่ก็ใกล้มากแล้วครับ600แรงม้าบวกระบบบวกเกอร์บวกอะไรเข้าไปถูกมั้ยฮะก็ประมาณ700กว่าใช่ครับถูกต้องป่ะครับแต่ว่าปีนี้ฟอร์มูล่า1ก็มาใช้1,600เทอร์โบแต่แรงม้าก็ใช่ครับใกล้เคียงกันใช่ครับก็ต่างกันเยอะมากจาก 2,000 ซีซีเป็น 4,000 ซีซีครับผมแล้วก็จาก200กว่าม้าที่เราเคยขับกลายเป็น600ม้าใช่ครับผมว่าต้องใช้ความสามารถเยอะขึ้นอีกเยอะเลยอ่ะใช่ครับกว่าเราจะโดดไป F1 ได้อ่ะนะอย่างนี้ต้องฝึกเล่นคอบ่อยๆเนี่ยบ่อยมากครับบ่อยมากบ่อยมากครับฝึกเล่นคอบ่อยสุดท้ายพี่เท่งอยู่ดีเลยนะโอ้โหนี่ขนาดเราทำแป๊บเดียวปวดเลยไป GP2 เราตั้งความหวังกับมันว่ายังไงบ้างครับสำหรับการแข่งขัน GP2 ก็ตอนนี้เราจะไปเทสที่อาบูดาบีก่อนนะครับสิ้นเดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็ปีหน้าหวังว่าจะได้เข้านะครับก็ต้องหาสปอนเซอร์เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าจะแพงมากGP2 แพงมากเนาะแต่ทีมยังเป็นทีมเดิมทีมต้องเปลี่ยนทีมด้วยนะครับเพราะด้วย CC กับรถของรถเปลี่ยนไปหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับต้องดีขึ้นหรือเปล่าจะเป็นทีมจะอยู่ในรายการของเขานะครับเขาก็ไม่เขามีแค่รถ F3 หรือรถ GP2 อะไรแบบนี้นะครับอ๋อก็ต้องใช้ทีมของเขาที่อยู่ในสนามใช่ครับนะฮะก็เรียกว่าGP2 ไงแล้วก็คงจะอวยพรให้แซนดี้นะคว้าแชมป์มาให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ไปสู่ความเป็นนักข่าวฟอร์มูล่า1ทำตามฝันอย่างที่เราต้องการครับผมอยากจริงๆนะถ้าเกิดตอนเด็กๆผมแบบผมอยากไปแนวนี้ทำไมถ้าไม่พลาดดูจดยางก่อนใช่มั้ยถ้าช่วงนั้นไม่ไปเล่นหมากเก็บก่อนแล้วแม่เลี้ยงเห็นว่าเฮ้ยอย่าเลยลูกผมอาจจะไปทางนี้แล้วครับผมนะฮะนะผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้แซนดี้แล้วกันขอบคุณมากครับเอาละฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามีภารกิจกันนิดนึงอย่างที่บอกไปทำอะไรเล่นเกมถูกต้องเล่นเกมรถแข่งเราอยู่กับนักแข่งแล้วต้องมาเต็มยศนิดนึงให้เขาใส่ชุดนอนโอ้โหชุดนักแข่งสิใส่ชุดนอนไหมแล้วเดี๋ยวเราสองคนจีสติงดีไหม
โอ้ยผมก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านเลยเหรอไปแล้วถึงก็กลับบ้านแล้วเขามีชุดแข่งเรามีชุดอะไรพี่เราก็มีชุดนี้แหละชุดนี้นะเออสบายสบายแล้วเดี๋ยวแพ้ชนะเดี๋ยวเรามีการทำโทษกันเกิดขึ้นบอกเลยเรื่องการใช้นิ้วเนี่ยผมแบบถนัดมากโอ้โหจริงๆแล้วผมว่าคุณแซนดี้ก็ไม่ค่อยถนัดเออไม่ค่อยถนัดนะแซนดี้ถนัดไหมขอดูมือนะโอ้โหด้านใช้ได้สวิงบอยโดยเฉพาะมือขวาครับผมโอ้โหบอกได้คำเดียวสวิงบอยสุดไม่แกชอบกินก๋วยเตี๋ยวไปช่วยลวกไปช่วยลวกช่วยลวกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคนบ้าเลยจะไปช่วยลวกก๋วยเตี๋ยวอิตาลีไม่มีก๋วยเตี๋ยวนะเอาหรอสปาเกตตี้เอาสปาเกตตี้ใช่สปาเกตตี้โอเคพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูกันฮะระหว่างเรา3คนได้แล้วเดี๋ยวมีพี่ชัยคนนึงอยู่นี่พี่ชัยเจ้าของนี่เจ้าของบ้านหลังจากเมื่อกี้ไปนอนด้านล่างมาแล้วตอนนี้มานอนอยู่ตรงนี้ครับผมเราไล่ไปแล้วเมื่อกี้พี่แมนเดี๋ยวเจอกันด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะได้เปรียบเรานะอะไรนะเขาจะเก่งเขาเคยเล่นมาก่อนใช่ไหมเขาจะเก่งมากเดี๋ยวเขาต่อนิดนึงดีกว่าต่อนิดนึงต่อนิดนึงพักกันสักครู่นึงครับผมต่อในเบรกท้ายกับมอเตอร์มันนี้สักครู่เดียวสนับสนุนโดย AC Auto Gas กราบคุณตอนนี้เป็นท้ายจากมอเตอร์มาเนียครับครับแล้วเราก็อยู่แค่3คนนะฮะนี่ตัวไรตัวนี่เจ้าของบ้านสวัสดีพี่แมนสวัสดีครับครับพี่แมนทำตัวซะหน่อยดีกว่าเออในอย่างเป็นทางการนะพี่แมนนิดนึงแนะนำไม่ออกเลยแนะนำไม่ออกเพราะอะไรพี่ลากมาแพ้คาบ้านเลยอันนี้คือพี่ชายที่แสนเดียวเราเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับในโลเคชั่นเรามาถ่ายทำกันที่สำคัญนี้เราบอกนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยเราต้องขอบคุณพี่แมนมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจครับขอบคุณมากครับเพราะว่าจริงวันนี้เราอยากจะพูดคุยกับน้องแซนดี้ครับว่ามาทำธุรกิจธุรกิจก็ได้พี่แมนนี่แหละฮะครับที่ประสานงานให้เราและที่สำคัญนี่เขาคุณไปหาแซนดี้ไปกระทำชำเราแซนดี้ถึงอิตาลีเลยเหรอฮะคุณแมนครับใช่ครับใช่ครับเหรอฮะก็อยากจะบอกว่าถ้าใครได้ดูนะหรือว่าถ้าผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนได้ดูนะสุดยอดครับผมต้องเรียกว่าเด็กไทยคนนี้ควรจะสนับสนุนนะเพราะว่าเห็นจากเขาเรียกว่าคอนเซนเทรตกับเรื่องสิ่งที่เองทำตลอดไม่ว่าจะมันออกกำลังกายหรือว่าการฟิตซ้อมครับมุ่งมั่นกับการแข่งรถเนี่ยอยากบอกว่าสปอนเซอร์ทั้งหลายครับช่วยน้องผมด้วยครับโอ้ขอบคุณมากครับคนนี้คือเด็กไทยคนแรกที่มีแบบที่ได้ทำถูกต้องแล้วผมก็จะบอกเลยว่าพี่แมนจะขายบ้านหลังนี้นะฮะเพื่อนนำเงินนะฮะให้แซนดี้และแซนดี้จะติดหนี้ละมันมาการของพี่แมนเลยตอนนี้ผมก็มีหนี้อยู่ห้าพันล้านพอแล้วนะครับพอแล้วที่สำคัญครับจะลากพี่มาอายทำไมวะไม่ได้แหมให้แพ้คาบ้านเหรอคาบ้านเลยนี่ไม่ต้องห่วงยังมีผมนี่แพ้คาบ้านเลยเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆปกติการเล่นแบบนี้เนี่ยกับความเป็นซิมูเลเตอร์ปกติทีมระดับโลกปัจจุบันนี้เขาก็ใช้วิธีการซ้อมผ่านซิมูเลเตอร์นะครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะไม่มีแบบพวงมาลัยก็เอานี่เพราะว่าเราจำนำไปใช้นี่บางส่วนแล้วไม่ได้จำนำขายขายคุณใช้คำไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรนั่นเสียศักดิ์ศรีจำนำต้องขายและนี่ฮะชุดแข่งถูกต้องครับแซนดี้ยืนหน่อยได้ไหมฮะหล่อมากเอาหมุนตัว1รอบแซนดี้เอาละนี่คือชุดที่ใช้แข่งจริงๆเลยป่ะแซนดี้ใช่ครับอันนี้ชุดจริงเลยนะชุดจริงเลยเนาะครับผมเห็นมั้ยเค้าใส่ชุดแข่งเพื่อที่จะมาเล่นเกมกับเราเลยจริงจังมากแล้วไหน G สตริงแกอ่ะนี่ไงอยู่ที่งานผมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ไปใส่มั่งดีกว่าเออคือพี่แมนเค้ามีชุดอยู่นี่ขอโทษนะครับคุณผู้ชมนักแข่งนี่ก็นักแข่งผมมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยนอนแต่เนี่ยมันวัดอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องเป็นจอยถูกเป็นจอยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องถนัดก็คือเรื่องของนิ้วผมถนัดอยู่แล้วเดี๋ยวโอ้พี่คุณจะสั่นอะไรขนาดนี้แม่แต่เริ่มชิมไงมาเปลี่ยนสั่นวิ่งหลายรอบเกียร์เนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนเหรอเมื่อกี้เปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนเร็วมากไงเกียร์ดีคุณเคยเห็นฟอร์มูล่าวันไหมทำไมเขาไม่ได้กดนะเขาสัมผัสเบาๆเขาแตะนะครับพูดสักเห็นภาพเลยคิดเลยเนี่ยกูคิดเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอว่าแข่งเกมกันดีกว่าแข่งเกมดีกว่าถ้าแพ้ทำไงพี่เอาถ้าเราชนะหน่อยดีกว่าถ้าเราชนะเนี่ยถ้าเราชนะเอานี่ไหมถ้วยมอนซ่าของแซนดี้จะอยู่กับเราทันทีแล้วผมได้ข่าวเมื่อกี้ตอนเบรกว่าพี่แมนบอกว่าคุณแซนดี้เนี่ยไปเรียนซ้อมมวยมาด้วยถูกครับผมซึ่งถ้าเกิดเราได้ปุ๊บเนี่ยเราเอาถ้วยมาและแซนดี้สามารถซ้อมมวยกับเค้กได้เลยขอบคุณมากพี่รักน้องเนอะพี่ทิ้งน้องอยู่แล้วไม่ทิ้งเนี่ยน้องไม่ทิ้งอ๋อเหรอครับผมแต่ถ้าเราแพ้
เราแพ้เหรอเขาบอกให้เราปั่นจิ้งหรีใช่ป่ะทีมงานปั่นจิ้งหรีเนาะปั่นจิ้งหรีมันธรรมดาไปทำอะไรอ่ะพาไปเที่ยวดีกว่าไหนๆก็จะกลับแล้วด้วยจริงเหรอเออพาไปเที่ยวแกเลี้ยงนะทีเด็ดเราลงบินไว้ดิอาหารและเครื่องดื่มเอาเหรอลงบินไว้แล้วก็มาเก็บที่นี่ละมันเก็บที่พี่แมนใช่ไหมเออแล้วบินวันนี้วางที่ใครบินวันนี้วางที่นี่เลยฮะกล้องนี้ฮะครับเป็นซีเนียร์ของเราฮะวางไว้เลยเราชื่อบิ๊กฮะครับวางไว้ถ้าเกิดคุณพี่แมนวางไว้เขาก็จะวางไว้อย่างนั้นแหละฮะเขาจะไม่หยิบเลยเขาจะวางไว้จริงๆน้องรู้ไหมขนาดพี่ไปสตาร์ททำงานเนี่ยแค่สตาร์ทยัง 15,000 เลยสตาร์ท 15,000 ยังไม่รวมใส่เกียร์นะไม่รวมใส่เกียร์วันนี้เปิดแอร์ด้วยวางบินที่ใครคนนี้อ่ะคนนี้เลยเอามาแข่งดีกว่าได้ครับเริ่มจากใครดีแซนดี้ปกติเนี่ยแซนดี้ใช้เคยเล่นเกมตอนนี้มาก่อนนะก็เคยนะครับแต่ว่าธรรมดาก็มีบูมอะไรไม่อะไรแต่เป็นจอยแต่เป็นจอยแบบนี้ถนัดไหมจอยอันนี้ก็จะยากด้วยนะยากยากนะครับแต่ก็เคยเล่นเกมนี้อยู่ก็เคยครับเคยเนาะเอาเป็นว่างี้ดีกว่าเดี๋ยวเราให้แซนดี้เริ่มก่อนไหมได้แล้วความกดดันอยู่ที่พวกเราเลยก็ให้เรากดดันไปแหละโอเคได้ไม่พอแซนดี้เสร็จปุ๊บนะพี่แมนต่อเลยโอ้โหตายมาทันทีเนี่ยเดี๋ยวคุณแซนดี้เสร็จพี่แมนต่อเรื่องโยนโค้งโยนที่ต้องเลือกเราครับผมเพราะเราจะโยนให้พี่แมนก่อนอันนี้คนแรกคนที่สองคือพี่แมนครับคนที่สามพี่ทอมถูกโอเคแล้วเดี๋ยวปิดรายการจบไม่คุณด้วย4คนคนละ2รอบจบพอแค่นั้นได้แต่กำลังจะบอกว่าสนามที่เราใช้นี่นะฮะเราจะแข่งกันในสนามซิลเวอร์สโตนครับในการที่ประเทศอังกฤษนะฮะครับในนี้ก็มีสนามซิลเวอร์สโตนรถที่เราใช้ครับคือคันนี้เลยคือ BMW M3 GT นี่นะฮะครับผมต้องบอกว่าสนามนี้เดี๋ยวเราจะให้ซันดี้วิ่งก่อนรอบแรกเรายังไม่จับเวลานะฮะให้ซันดี้สอนลายหน่อยได้ครับซันดี้ซิลเวอร์สโตนเคยวิ่งมายังก็เคยนะครับ Silverstone ปีนี้ก็ได้ Double Champ นะครับนี่ขอโทษนะพวกคุณแล้วก็ได้ Double Champ มาDouble Champ ด้วยนะครับก็นั่นไงก็ยังถามพี่แมนอยู่เลยทำไม Silverstone วะตอนนี้มีพีล้มพีละอะไรอย่างเงี้ยเหรอพอดีพี่ติดละเดี๋ยวอยู่ไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่เอาเรื่องไปอย่างงั้นเอาจอยให้ซันดี้ก่อนเลยกันโอเคโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอบแรกยังไม่จับเวลาเอาช้าๆและให้ซันดี้สอนลายหน่อยเราอยากรู้เนี่ยว่าความเป็นนักแข่งอ่ะเวลาเขามองลายมองแบบไหนมองการวิ่งในสนามเขามองยังไงมีจุดเบรกยังไงเลี้ยวยังไงโอเคไหมเพื่อให้ความรู้เนาะเช่นเกียร์โค้งนี้สักเท่าไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นความรู้สำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นนักแข่งเหมือนแซนดี้ด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามานั่งกันดีกว่าผมนั่งดูด้วยเลยนี่เลยมาเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายเกียร์ F3 นะครับครับผมอันนี้เป็นรถ GT มันก็จะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าก็เกือบได้กันนะครับโอเคได้ครับครับขอเราเปิดเสียงนิดนึงได้ไหมฮะเจ้าแบบไหนมีมนต์เยอะจริงเอาแค่เบาๆโอเคโอเคไอ้นี่ยังไม่เริ่มไหมฮะนี่ยังไม่หาซิสตาร์เนาะเราเริ่มจากซิสตาร์แล้วกันเนาะครับผมนะครับเดี๋ยวโอเคโค้งนี้เต็มนะครับโค้งนี้เข้าเต็มนะฮะต้องยกคันเร่งไหมครับไม่ต้องครับแต่ว่ารถนี้ก็ยากคันเร่งทำไมล่ะอันนี้ก็เต็มใน F3 แต่ว่ารถนี้ไม่ได้หรอกอ๋อเต็มใน F3 ลองเกียร์หนึ่งขอโทษนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เขาเชียร์ลงมาตอนนี้อยู่เกียร์4นะฮะครับแค่2โค้งผมก็เสียวสันหลังแล้วนะฮะเกียร์4นะฮะตอนนี้ธรรมดาจะเกียร์3แต่ว่ารถนี้ก็เกียร์2เกียร์2นะฮะครับโอเคก็หลายก็คือจะบานไปก็เข้าเกียร์1แล้วก็เบรกเข้าเกียร์2เพราะว่าตอนนี้จะมีทางตรงยาวมากนะครับก็ต้องออกโค้งดีโอ้โหนี่เขาสี่ไปเลยนะสี่ไปเลยนะไปละฮะไปละฮะทางตรงไปปั๊บด้านหน้าจะเป็นโค้งซ้ายนะฮะครับผมโค้งซ้ายเกียร์ต้องหาจุดเบรกยังไงบ้างต้องเบรกที่สีขาวๆนะครับป้ายนั้นเบรกที่ป้ายกูจำได้จำเบรกที่ป้ายเว้ยตรงนี้ก็เบรกเข้าแล้วก็ออกนิดหน่อยเพื่อจะได้ exit ดีนะครับออกนิดหน่อยจะเรียกว่าฟูลไลน์เลยทีเดียวฟูลไลน์จริงพี่ทอมผมบอกเลยนะพี่แค่2ครั้งแรกผมก็เสียวหลังแล้วอ่ะไม่มีหลุดเลยดูนี่เอาดูเวลารอบนี้ฮะรอบนี้แบบยังไม่ไม่อะไรเลยนะฮะกระโหลกกระลาเอายังไม่หมดยังครับโอ้ขนาดเนี้ยลายไม่สวยเลยครับลายไม่สวยเลยทำไมไม่สวยเลยเพราะว่าไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ค่อยถนัดจอยเท่าไหร่ครับใน F3 เนี่ยจะเต็มเลยนะครับจนถึงแต่ไอ้เท่าที่ดูนี่ไม่พลาดเลยนะจริงนะไม่พลาดเลยแซนดี้หมุนให้ดูหน่อยดิแซนดี้หมุนให้ดูหน่อยหมุนตัวหรือหมุนรถไม่หมุนรถไม่ได้หมุนตัวก็ได้เฮ้ยแซนดี้หมุนเลยหมุนตัวแซนดี้อันนี้
ได้อยู่แล้วเดี๋ยวรอบแข่งแกหมุนไปเว้ยได้เดี๋ยวฉันปิดตาไม่ได้ทำทุกอย่างได้เอาไว้ได้เหรอโอ้ขอโทษนะคุณผู้ชมแค่เกมนะเนี่ยยังไม่หลุดเลยอ่ะเอาละฮะต่อไปนี่น่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะโค้งสุดท้ายแล้วต้องเบรกแรงๆนะครับลงเบรกแรงๆก็มาจุดที่ป้ายใช่ไหมฮะใช่ครับปึ๊บนี่ขึ้นเกียร์3นิดหน่อยแล้วก็แล้วก็เติมคันเร่งไปครับนี่เขาเหยียบแท็กจริงนะเนี่ยนี่คือลายจริงเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เกือบใกล้ๆแล้วโอ้โหปรบมือให้หน่อยโอ้โหอ่ะพร้อมไปก่อนนะฮะไปได้นี่รอบแรกแบบกะโหลกกะลานะฮะเวลาอยู่ที่2นาที8.277ครับโอ้โหอันนี้ก็คือได้แท็กตัวจริงครับของเราสมัครเล่นเอามาต่อเวลาให้หน่อยไหมไอ้นี่คือให้ดูลายเฉยๆเขายังไม่เอาจริงยังไม่ได้แข่งจริงจริง2รอบเดี๋ยวจับเวลาเลยเดี๋ยวจับเวลาปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขอต่อรองเราค่อยมาทีแล้วผมแซนดี้ปุ๊บพี่แมนต่อพี่แมนเสร็จเค้กแล้วผมได้ไอ้ผมเลยเหรอก็ได้เอามาฆ่ากันเอ้ยพี่ทั้งขี่ขับเครื่องบินรถลงรถดิฟกับทีมมีจิ๊บจี้หมดสารพัดอ่ะเอาเถอะเอาเถอะเอาเลยดีกว่านะแซนดี้พร้อมนะพร้อมเลยนะงั้นเดี๋ยวเรานับรอบนี้เลยแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอารีสตาร์ทแล้วกันนะฮะรีสตาร์ทโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วอ้าวแซนดี้เริ่ม2รอบเอาจริงเลยนะฮะเอาจริงเลยครับครับผมเวลาจะเริ่มจับตั้งแต่ผ่านเส้นสตาร์ทนะฮะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหลายสวยมากลายสนใจมากอ่ะจริงจังพี่ทำเดินไปหยิบของด้วยไปดิเดินไปไหนนะเดินไปอีกพยายามทำลายสมาธิสุดๆอ่ะดูลายเต็มเต็มลายกันเต็มไว้นี่ตั้งใจดูลายมากกลัวแพ้เจ้าบ้านด้วยเจ้าบ้านด้วยไม่อยากได้ยินคำว่าขาบ้านโอ้ยเกือบเลยเอาเลยเอาเลยแล้วเขาคือเจ้าของบ้านของเกมเจ้าของเกมด้วยอ่ะเอาเลยพอกดอันนี้เขาของเราไม่มีผลหรอกเอาแล้วสันดี้มีเฮ้ยอ่ะนี่ขนาดนักแข่งนะก่อนหายใจอ่ะเออเขากดดันการด้วยความที่เป็นนักแข่งนะเออเดี๋ยวพวกเราอ่ะไม่มีความกดดันเลยสบายรอบเดียวพอครับนี่เฮ้ยเฮ้ยครับพี่แมนจะร้องไห้แล้วอ่ะเล่นรอบ2อ่ะพี่เดชวันนี้ก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งเดี๋ยวรอดูเวลาก่อนว่ายังไงก็ดีกว่า2นาที8อ่ะแน่ๆอยู่แล้วอันนี้คือก็ไม่ได้เล่นรอบพอแล้วพอแล้วของเขาแบบขับจริงขับจริงปกติปกติอ่ะเล่นต่อไปเลยเอาละฮะเอาละรอบนี้รอบเวลาเป็นไงบ้างครับเร็วแน่นอนครับเวลาอยู่ที่200ครับโอเคต่อฮะเดี๋ยวดีกว่าเลยว่าอีก3 2นาที5.369นาทีสำหรับแซนดี้เอาตกไปหน่อยครับครับเพื่อนๆครับกลับบ้านเฮ้ยเลิกบอกว่ะกินข้าวมาออกแม่ไม่สบายกลับแล้วเฮ้ยพี่ปวดท้องเฮ้ยจะมาฆ่าทำไมวะเนี่ยทุกคนหมูทุกคนไม่สบายกันหมดเลยครับตอนนี้ผมก็ขอมอบคอนโทรลเลอร์จอยสติ๊กให้พี่แมนนะครับเอากดดันอยู่ก็เอาไปเลยมาเฮ้ยพี่ถ้วยมอนซ่ารออยู่ถ้วยมอนซ่ารออยู่ขอเปลี่ยนก่อนได้ไหมเปลี่ยนอะไรพี่เปลี่ยนเกียร์ออโต้ออโต้เมื่อกี้คุณจะได้เป็นแมนนวลนะฮะแมนนวลไปเลยเป็นผมแมนนวลไปแล้วเป็นไงแล้วบิ้วไงแล้วบิ้วถามสิแล้วจะเล่นด้วยป่ะพี่เราจะเล่นเหรอเอาเมื่อกี้จบเวลาเท่าไหร่นะฮะ2นาที5 3 6ต้องไปอีก5 driving option 9นะฮะจบเวลาเท่าไหร่โอเคเนี่ย
ขอที่0569เราเปลี่ยนไปซ้อมให้ยังเราเปลี่ยนไปซ้อมนะมีมาเลซินฮาร์ดอยู่แล้วเราเปลี่ยนไปซ้อมแหมว่าเราจะซ้อมทุกอย่างทุกอย่างอ่ะวินาทีนี้เอาทุกอย่างครับขอความสงบด้วยโอ้โหนี่จริงจังว่ะเราขอบ้างนี่ให้เขาให้เขานั่นไงกูว่าจะไม่รอดแต่ว่ายังไม่เลิกจะเลิกไปตัดอ้าวเอรี่จริงเขาไม่จำเป็นเราจะเอานะเราเวลาเดี๋ยวรีสตาร์ทครับมาเริ่มเวลาโอเคตอนนี้2รอบพี่แมนโอเคเริ่มครับเชิญใจเย็นนะใจเย็นจริงนี่สำหรับผมขอรอบเดียวครับนะแล้วคุณเพราะผมว่าถ้ารอบ2จะเร็วกว่าเดิมเฮ้ยแต่ส่วนคนส่วนใหญ่รอบ2จะดีขึ้นนั่นไงของมันเหลืออยู่ได้วิ่งมาแล้วคนใหญ่แต่สำหรับน้องนี่เอาเวลาจับครับโอเคโค้ชเนี่ยจะกดดันมากเลยนะโค้ชมันเป็นโค้ชของแซนดี้ไงซึ่งมันเป็นโค้ชที่เร็วมากยังไงพี่มันคือรอบที่เร็วที่สุดครับนี่คือรถคันหน้าคือรอบที่เป็นเบสแล้วของแซนดี้มันที่ทำไว้ที่ทำไว้โอ้โหนี่เหมือนแข่งวิ่งแข่งกับคันที่แล้วคือตอนนี้พี่แมนกำลังวิ่งกับแซนดี้อยู่อ่ะอ๋อเจ๋งคันหน้าคือลายแซนดี้ครับอ๋อเหรอเจ๋งเจ๋งเกมเจ๋งมากพี่แมนพี่แมนไปดูตูดไปตูดดูตูดก่อนพี่ไปครับพี่แมนพี่แมนพี่แมนหายไปหายไปหายไปนู่นเลยคุณดูอีกแล้วเขาโกงแซนดี้นะอยากให้คุณแล้วเขาออกโกงนะที่ขนาดเกมนะฮะครับดูดิเขาไปออกเร็วมากจริงอ่ะไวมากนี่พี่ลองถ้าสมมติครั้งต่อไปเป็นผมเนี่ยผมก็คนเล่นเนี่ยผมต้องแข่งกับของพี่แมนหรือของแซนดี้มันก็จะเป็นตัวโกสของเบสแหละครับอ๋อครับผมอะไรอย่างนะฮะตอนนี้เวลาน่าจะต่างกันอยู่ประมาณสักเดี๋ยวดูนะฮะเวลาต่างกันอย่างไม่ขึ้นนะฮะได้ถึงครับมันจะมีสักวิสองวิได้ไหมฮะสามวิสี่วิห้าวิสองวิสามสองวิเนาะสองสามวิสองสองวิแล้วแต่ว่ารอบหน้าเขาจะใกล้มากเลยนะครับใจเย็นครับพี่แมนครับตอนนี้ดูจากการดูจากทรงแล้วเริ่มกดดันตัวเองครับเริ่มกดดันตัวเองพอคนพลมันเริ่มกดดันตัวเองปุ๊บมันจะรู้เลยว่ารถมันจะเริ่มแบบแกว่งไม่เสถียรละเฮ้ยมันไม่ได้เบรกตรงนี้ละมันจะเริ่มเลยละสี่วิแล้วห้าวิแล้วอ่ะเอาละครับพี่แมนใจเย็นครับพี่แมนเอาละหน้าโค้งสุดท้ายครับเป็นผมรักสนามแล้วพี่แมนใช่ผมดำแน่เลยอะไม่โดนไม่โดนโดนออฟคอร์สโดนบ้างไม่โดน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 อย่าไม่โดน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 ถ้ารักสนามกันแล้วพี่ออกเป็นฮะห้าวิครับอีกหนึ่งรอบพี่แมนน่าจะได้เวลาดีสุดอยู่ที่1:10.537วินาทีนะฮะไม่จริงรอบที่สองแมนครับโบกอยู่ห้าวิครับโดยประมาณโบกอยู่ห้าวิรอบสองพี่แมนครับพยายามก็ต่อยจบเลยเอาล้อแพ้ใช่ไหมเราเอาเวลาที่ดีที่สุดของพี่แมนนะอยู่ที่2:40.537วินาทีอ้าวเลขขอบเวลาแล้วโอเคทีมงานเลขขอบเวลาแล้วแม่อะไรนะแม่เค้กเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งจะไปแก้ปากแก้ผมพร้อมไหมออฟคอร์สนี่คือจบนะคือยังไงผมดำนี่คือจบเลยถ้ามีผมดำขึ้นอย่างเงี้ยถูกเฮ้ยผมรักสนามอะไรหรือไม่ได้เหรอไม่ได้โอ้ตายแล้วเหรอเออพร้อมไหมงั้นพี่สตาร์ทเลยนะผมว่าผมไปก่อนแน่เลยว่ะมองให้น้องพี่โอ้โหไปจอพี่จอบอกเลยอายไม่ต้องแชร์เหมือนกันหมดครับผมไอ้นี่เป็นออโต้อยู่ใช่ไหมฮะออโต้โอเคโอเคงั้นเราออโต้หมดนี่ขนาดเขาแข่งนวดนะถูกต้องคือเร็วมากอ่ะผมเลยบอกเขาแบบปั๊บเร็วมากอ่ะไม่ใช่ก็ไม่เร็วเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเร็วดูคันนี้กับคันนั้นเฮ้ยเค้กเออเอาตอนสมัยวิภาวดีเอามาใช้ดีกว่าสมัยเรียบด่วนอ่ะเออเอามาใช้เฮ้ยไอ้เค้กมันได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยไอ้เค้กไอ้โดนยังไม่โดนผมเข้ามาไอ้เค้กเอาคนอ่ะโวยนั่นไม่ได้ให้ชนเหรอเออผมเข้าเวลาถูกมากอ่ะเริ่มใหม่เลยไม่ได้สายเอ็กใจเย็นๆน้องพี่ผมเมื่อกี้ออกมาดีมากเลยนะออกดีตอนนี้แซนดี้อยู่เชียงใหม่แล้วล่ะแซนอยู่กรุงเทพอยู่เลยเมื่อกี้ออกมาดีมากของไหนก่อนเลยซ้ายขวาเลยซ้ายเหรอเดี๋ยวขี่ขวาไ
ไปเรื่อยๆน้องพี่ไปเรื่อยกดดันมากดูแกเก่งมากเลยนะเก่งมากพี่ปกติยิงโดดมาริโอเลยผมอ่ะแบบโดดเลยนี่อะไรนะทงดำใช่ไหมพอคอร์ดพอคอร์ดเนี่ยเสียวไว้ตรงนั้นเดียวส่วนใหญ่เค้กจะไม่โดนออฟคอร์ดเท่าไหร่นะฮะเค้กจะโดนบีคอร์ดซะเยอะโดนหลายบาทเลยล่ะใช่ไหมโอ้ดิฟมีการดิฟด้วยดิฟกับไม้ได้ดิฟกับมันน้องพี่ดิฟกับมันดิฟกับมันกลับไปกับมันโอ้โหน้องเอ้ยพี่อย่างนี้รอบสองต้องเริ่มใหม่นับใหม่เลยวะนับเวลาใหม่นับใหม่ครับอันนี้ผมถอยไปก่อนโอ้โหมันอ่อยว่ะกล้าพูดคำนี้นะพยายามประคองเพลงให้โดนตรงดำไปก่อนเออต่อได้ตอนเดียวคุณผู้ชมใครต่อกับผมอ่ะเมื่อเต็มมือดำมากบอกเลยนี่แตกหามือเลยอ่ะแตกหามือครับอุ้ยต้องขึ้นเต้นแล้วเบรกไม่ทันแล้วกูนี่รถแรลลี่หรือไงแรลลี่เลยคิดว่าแข่งแรลลี่หรือไงเราเข้าป่าเลยเข้าสนามป่าจริงโอ้โหเฮ้ยใช่โอ้ยโดนไปแล้วอ่ะเอามานั่งกันนั่งให้คนออกไปเดี๋ยวไงเอาให้เขาเล่นเนี่ยผมบอกเลยคุณผู้ชมพี่บายเขาก็มีเกมนี้นะไม่ผมเล่นพวงมาลัยไงแค่นี้แหละเขาเล่นโอ้โหเยี่ยมมากมีการโอ้โหพอแล้วมั้งพอแล้วมาเอาผมนะโอเคเกียร์ออโต้เงี้ยดูอย่าทรงยากอ่ะเอามาโอเคมันคาลิ่งยังไงนะฮะเองเหรอเบสนี่อะไรฮะเบสสี่เหลี่ยมอีกครั้งนึงอุ้ยสาวกำลังกายแล้วแล้วจบแล้วเฮ้ยอะไรไม่เกี่ยวแพ้ป่ะแพ้แล้วไม่หรอแพ้แล้วดีแต่ทีเหลวสุดเลยอ้าวก็ถือว่าสนุกสนานกันจริงๆเหรอจริงอ้าวเอาเป็นว่าวันนี้สรุปผู้ชนะของเราก็คงไม่ต้องสืบเลยนะฮะครับผมก็เป็นซันดี้แล้วเอาตรงนี้ซันดี้หน่อยแล้ววันนี้นะคนที่แพ้เราก็ไม่ต้องปรบมือให้เขานะเตรียมพร้อมส่ง SMS มาส่งหน้าเขาได้ด้วยนะขอปรบมือให้คนแพ้เลยครับมาไวไปไวนี่เกมเร็วนะเราเนี่ยไม่ผมรู้เวลาจะหมดแล้วไงก็รีบออกเวลาเกมหรือเวลารายการเวลารายการเมื่อกี้โปรดิวบอกว่าอีกยาวจริงเหรอเอ้าโอเควันนี้คงมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเนี่ยแล้วนะครับก็มาทำโทษพี่ทอมก่อนไม่ทำวันนี้ไม่ทำต้องทำทำอะไรให้ปั่นยิงหลีดดีกว่าจริงเหรอยิงหลีดจริงเหรอวิ่งนะมาจริงเหรอเอาจริงเหรอเป็นกิจกรรมของเราในวันนี้ฮะอะไรวะเอาแล้วเหรอเมื่อกี้เนี่ยคือการทำโทษสำหรับผู้ที่แพ้นะฮะเออปานผมเฮ้ยอย่าเพิ่งในฐานะผมเป็นน้องเอาเลยในฐานะผมเป็นน้องผมช่วยสัก5รอบมั้ยเอาได้โอเคน้องพี่โอ้โหไอ้เลิฟยูเยี่ยมมากมาเดี๋ยวผมช่วย5รอบเดี๋ยวผมช่วยเอาเลยนะเอาเลย1 2 3 1 2 3โอ้ยวิ่งเหมือนกันอ่ะ4ฮ่าแป๊บเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าไงนะครับซันดี้ฮะบังเน่โอ้ยเฮ้ยบ้านที่แมนทำไมมันหมุนวะเดี๋ยวโอ้วิ่งอ่ะวิ่งขอโทษละไม่น่าช่วยเลยวิ่งจริงวิ่งจริงอ้าว
มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการจริงแล้วล่ะครับผมครับวันนี้สนุกสนานมากวันนี้ต้องขอบคุณแซนดี้ด้วยนะฮะครับผมเป็นงานของเราขอบคุณมากครับขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณอย่างยิ่งพี่แมนไม่ว่าจะเป็นผู้ติดต่อคุณแซนดี้ให้เราไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะฮะและเป็นเกมสนุกสนุกในวันนี้นะขาดเขาไม่ได้นะครับขอบคุณพี่แมนครับครับไปสนใจก็จริงๆไปแอดมีเฟซบุ๊กของพี่แมนได้ครับผมติดตามผลงานเพราะตอนนี้พี่แมนก็ทำหลายๆอย่างเนาะใช่พี่แมนครับเฟซบุ๊กสักนิดนึงฮะนี่ละมันนี่ละมันนี่ละมันนะฮะชัดเลยครับครับผมอ่ะของแซนดี้ให้ฝากนิดนึงครับสำหรับการแข่งขันในปีหน้าก็ขอให้กำลังใจด้วยนะครับปีหน้าหวังว่าจะได้ขึ้นในรายการ GP2 และก็ถ้าสนใจติดตามผมก็ติดตามได้ที่ Facebook ของผม Sandy Nicholas Stewart ครับครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะวันนี้เวลาของรายการมันต้นมันอยู่ที่หมดแล้วนะครับครับวันนี้เราคงได้เห็นแล้วนะฮะอีกหนึ่งความฝันของเด็กหนึ่งคนที่จะก้าวสู่ความเป็นฟอร์มูล่า1กับการแข่งขันรถเซอร์กิตอันดับหนึ่งของโลกผมเชื่อว่าเขาไปได้แน่นอนยังไงพวกเราคนไทยก็เชียร์ด้วยแล้วกันนะส่งแรงใจแรงเชียร์ไปด้วยเราคงอยากจะเห็นนะว่าสักวันหนึ่งเราจะมีคนไทยไปอยู่ในสนามฟอร์มูล่า1ผมมั่นใจครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับต้องครับวันนี้เวลาของรายการมอเตอร์แมนของจมูกแล้วนะฮะกับคนใหม่ได้ในคราวหน้าครับวันพิเศษพิเศษแบบนี้วันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ผมแพ้อ่ะเนี่ยแพ้ดิครับเพราะอะไรอ่ะขอโทษครับเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยแพ้แต่เรื่องด้วยครับแพ้แล้วก็แบบตัดผมเลยอ่ะเราสั่งมาตั้งนานแล้วมาตั้งนานที่เราเลื่อนแล้วเนี่ย